ถ้าดูก็รู้เลยว่ามอไหนไม่ต้องไปถามเราต้องการจะสร้างคนแบบไหนครับนะเมื่อกี้เห็นยิ้มแย้มนั่นแหละเราต้องการให้เป็นคนที่มีความสุขครับมีความรู้เรื่องการจัดการและการทำธุรกิจทำไมเป็นอย่างนี้เรื่องธุรกิจเพราะว่า 30% ของคนที่จบมัธยมหรือจบอุดมเนี่ยมีนายจ้าง70ไม่มีก็ต้องแสวงหาอะไรทำเองแต่ไม่มีการสอนในระบบการศึกษาเราเลยให้ทำธุรกิจเป็นน่าจะคิดน่าจะแก้แล้วนะแต่แปลกมากไม่เคยแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับเราจึงต้องทำให้เขาเป็นเรื่องการศึกษาและด้านธุรกิจให้เป็นด้วยนะครับแล้วก็เราเน้นเรื่องความเสมอภาคตลอดเลยเราจะทุกวันพุธตั้งแต่อาหารกลางวันเป็นต้นไปนี่ต้องใช้อีกมือหนึ่งจนถึงเวลาอาบน้ำเย็นอาบน้ำเสร็จแล้วด้วยอีกมือหนึ่งอ่ะถูสบู่อีกถึงเราจะได้เห็นวันนี้เรามีสองมือเหมือนกันทุกอย่างหมดเลือดก็เหมือนกันอะไรเหมือนแต่ปรากฏอีกมือใช้ได้น้อยมากเพราะเราไม่ใช้มันก็เหมือนผู้หญิงในสังคมไงเก่งทั้งผู้ชายทุกอย่างหมดแล้วสังคมบ้าอะไรไม่รู้ทำไมไม่ใช้อีกมือหนึ่งด้วยล่ะนะแล้วก็สอนให้เขาเห็นชัดเลยไม่ต้องแปะอธิบายมากว่าระหว่างมือซ้ายมือถนัดกับมือไม่ถนัดเนี่ยนี่ก็คือระหว่างการใช้ทั้งสองเพศที่มีในสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยกันเอาง่ายๆนะฮะเราต้องการสร้างคนดีครับหวังว่าเนชั่นอยากทำเหมือนกันนะไม่ใช่คนเก่งอย่างเดียวนะครับยิ่งคนเก่งอย่างเดียวไม่ว่าคนเก่งแล้วงกด้วยนี่ยิ่งแย่ใหญ่ท่านสะสินนะครับโรงเรียนนี้ไม่เหมือนโรงเรียนที่ผมเรียนมาหรือพวกเราเรียนมาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของทุกคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือใครนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมาใช้โรงเรียนและมาแสวงหาความรู้หาอาชีพใหม่อยากเรียนเรื่องการทำไก่ย่างทำไอศกรีมนะหรือขายเสื้อผ้าจากโบเบ้เราจะฝึกให้แล้วถ้ามีทุนเองก็ไปทำถ้าไม่มีโรงเรียนมีทุนให้กู้แล้วไม่ต้องมีหลักประกันเหมือนที่อื่นเอาความดีกับแรงงานมาค้ำประกันแล้วจะให้กู้ในตอนแรกเนี่ยเท่ากับ90วัน3เดือนของค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ก็300บาทก็ว่าไปแล้วคูณเอาสินะ39 27คูณได้ 27,000 แต่ต้องให้มีแผนธุรกิจแล้วแนะนำทำยังไงนะฮะนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าโรงเรียนต่อไปนี่ต้องเปลี่ยนแล้วในโลกมีโรงเรียนกว่าล้านแห่งทั้งหมดเนี่ยมีที่ดินมีอาคารส่วนใหญ่มีที่ดินมีผู้ซึ่งมีความรู้สูงสุดในชุมชนคือครูแต่ไม่ได้ถูกใช้มากแล้วโรงเรียนก็ถูกใช้แค่200วันต่อปีอีก165ไม่ได้ใช้เลยนะครับโรงเรียนนี้แตกต่างกับโรงเรียนอื่นไปไงเดี๋ยวต้องถามแถวหลังหน่อยคุยกันเยอะนักนะผมมาสอนนะต้องฟังเดี๋ยวก็สอบตกเลยนะเนี่ยผมไม่ชอบที่สุดเวลาไปสอนแล้วคนนั่งคุยกันเนี่ยเพราะผมไม่เคยคุยเลยในระหว่างมีคนอื่นสอนผมจะนั่งหลับแทนนะครับโรงเรียนนี้แตกต่างโรงเรียนอื่นยังไงบ้างดังต่อไปนี้ครับ 1. ค่าเล่าเรียนเนี่ยจ่ายด้วยการทำความดีพ่อแม่ทำ400ต้นและปลูกต้นไม้400ต้นถ้าเราเอาเงินมาเนี่ยเขาก็เป็นคนเหมือนเดิมแต่เราต้องการให้ลูกเป็นคนดีขึ้นพ่อแม่เป็นคนดีขึ้นด้วยนะครับและต้องปลูกต้นไม้400ต้นนะนี่คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองนักเรียนต้องช่วยเหลือสังคม12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับนี่กำลังขอบคุณชาวนาเขาจะร้องเพลงขอบคุณชาวนาขอบคุณพ่อแม่ทุกมื้อขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือเข้ามาเขาขอบคุณตลอดนะครับแล้วก็นักเรียนอยู่ในคณะกรรมการจัดซื้อเขาจะรู้ว่าการจัดซื้อที่ถูกต้องที่ไม่โกงเหมือนรัฐบาลทำมันยังไงนะแล้วอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบด้วยแล้วซื้อของเพื่อใครก็เพื่อนักเรียนทำไมไม่ให้เขาอยู่ในส่วนรวมนะแล้วก็นักเรียน2คนจะได้คัดเลือกจากสภานักเรียนเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยนักเรียนม.1ที่เข้ามาใหม่เนี่ยตอนอยู่ป.6เนี่ย
จะถูกคัดเลือกโดยรุ่นพี่ม.2 ม.3 แล้วครูนี่นั่งฟังเฉยๆนักเรียนเป็นผู้เลือกเขาถามหลายสัปดาห์ด้วยแล้วพ่อแม่ต้องมาด้วยบางคนสอบตกเพราะว่าพ่อแม่ใช้ไม่ได้พ่อแม่ไม่อยากจะช่วยสังคมขอจ่ายเป็นเงินได้ไหมนักเรียนบอกที่นี่รับไม่ได้แล้วนี่ก็คือวันที่เขามารายงานตัววันแรกนะครับแล้วรุ่นพี่ก็ให้ดอกไม้เขาเพราะในเมื่อเราเลือกเขาแล้วก็ต้องดูแลเขามันการแกล้งกันไม่มีนะพี่เป็นผู้เลือกน้อง แล้วนี่อันนี้มันที่สุดใครอยากเป็นครูนี่ต้องผ่านคณะกรรมการนักเรียนก่อน เขาสัมภาษณ์แจ๋วมากนะเขาสัมภาษณ์แจ๋วมากนะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ไปนั่งฟังผมไม่ได้เป็นคนสัมภาษณ์ผมก็ไปนั่งฟังมีครูสองคนมาสมัครเป็นครูวิทยาศาสตร์ผู้หญิงคนผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็คนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยชื่อเล่นชื่อครูอิ่มบุญนะตัวเท่านักเรียนน่ะเล็กกว่านักเรียนหน่อยนะครับก็นิ่มนวลดีนักเรียนถามตอบในดีด้านวิทยาศาสตร์นะแล้วก็เรียกว่า 100% สอบให้หลังจากนั้นก็มีครูอีกคนเป็นครูผู้ชายนะนักเรียนก็ถามว่านั่ง30คนนะไม่ใช่แค่นี้นะล้อมรอบเลยครับตลอดทางเลยเนี่ยนะแล้วผมนั่งอยู่แถวนอกแล้วก็นั่งดูเขามีม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ทั้ง4 ม.เลยนั่งนะฮะแล้วก็ถามต่างๆนะก็มีอยู่ 2-3 ตอนที่ผมฟังแล้วไม่ลืมที่ว่าแล้วมีอยู่ปลายทางด้านนี้เลยนะครับครูนี่ถอยไปไกลกว่านี้นี่แล้วบอกเด็กคนนี้คือม.2 นะฮะบอกคุณครูทำไมไม่ตอบตามคำถามที่เราตั้งนะเนี่ยที่เด็กนะก็ถูกต้องไหมล่ะอีกคนหนึ่งก็บอกคุณครูมาสมัครเป็นครูวิทยาศาสตร์แต่คุณครูพูดแต่เรื่องเกษตรทำไมไม่สมัครครูเกษตรล่ะโอ้ยเยอะแยะหมดเลยนะแล้วก็บอกแล้วทำไมคุณครูมาเรียกพวกเราว่าเธอเราไม่ได้สนิทกันนะโอ้มันมากนะฮะคือเราสอนให้เรียนเป็นตัวเขาเองเพราะอะไรครับเราบอกในชาตินี้โอกาสที่จะเป็นนักเรียนมีอยู่ครั้งเดียวอย่าให้ใครก็ตามมาทำลายโอกาสในการศึกษาของเรารวมทั้งครูผู้ทำลายมากสุดคือครูที่ไม่เอาไหนนะโอ้ยนี่วันหลังอยากให้ไปพบพวกนี้อยู่ที่พัทยานะแค่นี้เองอ่ะไปเช้าเย็นกลับหรือไปค้างที่นั่นก็ได้ฮะได้ไปพบนักเรียนไปคุยกับเขาไปดูเนี่ยว่าเราจะรู้ความหวังมันมีไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินเราไม่มีวิธีการนะแล้วเราไม่คิดก้าวหน้าเนี่ยแล้วถ้าเผื่อเด็กผู้นี้จะไม่โกงต้องสอนตั้งแต่เด็กๆนะโอ้ยสนุกแน่รับรองไม่เบื่อนะครับแล้วไปคงไปหลายหนอันนี้คือทางเข้าโรงเรียนเป็นประตูเขาควายเขาบอกควายมันโง่นะเราก็เลยเริ่มจากความโง่ทุกเช้าแล้วก็จะไปข้ามสะพานมังกรเพราะมังกรเขาว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความฉลาดวันนั้นก็ทุกเช้าก็ข้ามจากโง่ไปฉลาดเอาวิชาไปวิชาตอนบ่ายก็จากวิชากลับมาหาเอาวิชาใหม่จะได้ไม่หยุดเรียนรู้ต้องเรียนรู้ตลอดเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็ยังเรียนอยู่ซึ่งดีมากอย่าหยุดแค่นี้ต้องให้ผมงอกแล้วยังมาอีกนะ ผมก็ยังเรียนรู้อยู่ตลอดนะครับแล้วนี่ก็สะพานจะเห็นไหมก็เราจะทาให้มีสีสันสมมติเสาไฟฟ้าในกรุงเทพทาให้มีสีสันอย่างเงี้ยก็สวยขึ้นตั้งเยอะนะเนี่ยเนชั่นน่ะทาเสานี่ให้มันสวยๆหน่อยก็ได้แต่เนชั่นก็ยังคิดนอกกรอบไม่พอนะทางเดินนะมีต้นไม้เยอะทางเดินเราใช้กรวดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สอนว่าเดินไปไหนคนจะได้ยินอยากคิดว่าเขาไม่รู้เราคิดอะไรทำไรนะอย่าคิดว่าเราโกหกคนอื่นได้นะเขาจะรู้หมดเขาอาจจะยังไม่พูดในวันนี้เท่านั้นน่ะนะนี่ก็เป็นจุดที่สอนเขานะแล้วก็ตามต้นไม้แล้วก็จะมีคำสอนหนังสืออะไรต่างๆนานาคำสวดอะไรต่างๆนะเขารู้คำสวดหมดเนี่ยในห้องนี้ทุกคนผมเชื่อเลยถามสวดนโมตัสสะได้นะไม่ต้องยกมือรู้ว่าได้ดูหน้าก็รู้แต่ดูหน้าก็รู้ว่าสอบแปลไม่ได้สักคนหนึ่งจริงไหมจริงผมเมื่อก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วบอกเอ๊ะเราเป็นศาสนาพุทธแต่ท่องบ่อธิบายไม่ได้แล้วเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดเอาง่าย
นะเพราะเราไม่ได้เข้าไปยุ่งกับวัดพอเราเป็นเจ้าของวัดนะแต่เราไม่ได้เพราะเราบอกคิดปล่อยเป็นเรื่องของพระกับกรมศาสนาอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับเด็กนักเรียนนี่ท่องนโมตัสสะได้แล้วแปลได้ด้วยแปลว่าอะไรอะไรอะไรนะเวลาไปแล้วผมจะให้เด็กนักเรียนเขาพิมพ์แล้วแจกแล้วพวกเราไปพิมพ์ต่อจากเป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนฝูงดีไหมครับว่าเป็นของขวัญที่มีค่ามากนะนักเรียนเป็นผู้ให้แล้วครับนี่ก็ถังส้วมเหมือนกันภายในโรงเรียนนะครับแล้วก็มีน้ำไปรอบเลยนี่ก็คือ geodesic dome ที่สร้างจากไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกว้าง30เมตรแล้วก็คลุมหลังคาแล้วแล้วข้างในครับข้างในเนี่ยจุได้ประมาณ 5-600 คนครับนี่เด็กนักเรียนเขาก็ไปทาสีไม้ไผ่นี่เป็นแคนทีนครับที่ทานข้าวครับแล้วพอมาถึงความแตกต่างพอมาถึงม.4ก็ไปอยู่ทะเล1ปีที่จริงไม่ใช่อยู่นานกว่านั้นอีกนะครับแล้วเราเรียน7วันต่อสัปดาห์ไม่ใช่5วัน5วันในห้อง2วันนอกห้องนอกห้องเนี่ยไปเงี้ยไปนิคมอุตสาหกรรมไปเรื่องขนส่งทางทะเลเรือใบนะครับพลังงานทดแทนมีสโมสรเรือใบสอนสกูบะไดวิ่งสิ่งแวดล้อมไปดูเรื่องซ่องเรื่องโสเภณีด้วยการค้ามนุษย์หลายอย่างนะครับท่านโรงแรมด้วยอะไรด้วยเนี่ยจะได้เห็นของจริงว่าโลกนี้มันเป็นยังไงครับแล้วนี่คือหอพักไม่ใช่สีเหลืองนะครับไอ้นั่นข้างต่อไปนักเรียนนักเรียนไม่ใช่ของเราสีขาวเนี่ยครับแล้วมีต้นไม้ทะลุอาคารด้วยเพราะเราไม่ยอมตัดต้นไม้แล้วทางเดินก็เป็นกรวดเหมือนกันแล้วทุกเช้าเนี่ยตีห้าสี่ห้าตะโมวิ่งกันตื่นเช้าทำความสะอาดด้วยแล้วก็ต้องเขียนจดหมาย3ฉบับถึงเพื่อนถึงพ่อแม่ถึงผู้เคารพนับถือแล้วโทรศัพท์ใช้ได้ชั่วโมงเดียวต่อสัปดาห์ให้เลิกเป็นทาสของโทรศัพท์นะแล้วตอนหลังเขาบอกหนูไม่คิดเลยว่าจะอยู่ได้อย่างสบายโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์นะแล้วสอนวินัยหลายอย่างเพราะตอนอยู่ม.4 เนี่ยเริ่มวินัยเริ่มที่จะเขวคนโน้นชวนคนนี้ชวนอะไรต่างๆนะตอนนี้เขาแน่วแน่มากเลยจะไปเห็นนะครับหลายคนบอกโอ้ยทำไมเด็กน่ารักอย่างนั้นเพราะว่าเขาช่วยกันสร้างนะและวงดนตรีเมื่อกี้เนี้ยเด็กไม่เคยคิดเลยว่าจะเล่นได้ไม่เคยคิดเลยแต่ตอนหลังพอเราฝึกให้มีครูดีสอนให้เป็นครูฝรั่งนะครับเขาก็เกิดความดีใจว่าไม่คิดว่าทำได้พอทำได้ก็กล้าที่จะฝันปีนให้สูงขึ้นแล้วอีกจุดนึงคือทีมเวิร์คทำด้วยกันนะฮะแล้วคนเก่งต้องสอนคนที่ช้าไม่มีฉันดาวเด่นแล้วฉันจะไปไม่มีเพราะอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าคนเก่งไม่ช่วยคนช้าเรือก็ไปช้านะอันนี้แล้วก็พาไปดูที่ต่างๆข้างนอกเยอะแยะไปหมดนะครับให้เขาได้ไปเห็นแล้วก็ได้ฝึกในโรงแรมอื่นๆด้วยโรงพยาบาลโรงเลี้ยงหมาโดยทุกอย่างหมดเลยนะจับฝึกเช็ดพื้นเช็ดส้วมทำได้หมดนะแล้วก็ออกไปช่วยเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆทั้งเรื่องดนตรีทั้งเรื่องสอนวิชาต่างๆนานาแล้วต้องการให้นักเรียนคิดนอกกรอบนะให้คิดนอกกรอบเป็นอันนี้ชัดดีไหมนะไม่ใช่แบบโกงนะนี่นะอย่าไปให้พวกสภาเห็นนะครับแล้วนี่ต้นไม้เนี่ยเขาก็ทาสีได้ทำไมทาแต่ฝาผนังเขาก็ทาเนี่ยต้นไผ่ต้นมะพร้าวมะพร้าวก็สวยได้เนี่ยเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยเราสอนให้คิดนอกกรอบตลอดนะรวมทั้งรองเท้าก็ปลูกผักได้ส้วมก็ปลูกผักได้แล้วก็เป็นเรื่อง project based ที่เขาจะต้องไปค้นคว้าแล้วมาชี้แจงในห้องแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆไม่ใช่ครูเป็นผู้สอนครับแล้วบางทีจะมีชั่วโมงเรียกว่า question time ถามอย่างเดียวแล้วครูก็มีหน้าที่ที่จะเตรียมนี้เราจะให้ชีตไปนะครับทุกคนต้องไปอ่านให้ละเอียดเลยเพราะทุกคนต้องตั้งคำถามแล้วเตรียมไว้แล้วคำถามมาส่งครูแล้วก็จะมีการดึงออกมาดูคำถามแรกใครแล้วคำถามก็จับฉลากคำถามคำตอบแรกคือใครนั่นคือวิธีสอนแบบใหม่ด้วยไม่ใช่ว่ามีครูสอนครับยังไม่จบม.6 อยู่แค่สูงสุดม.4นะก็คิดว่าเขาไปได้ดี
นะเดี๋ยวอาจจะมีคำตอบให้หลังนิดหนึ่งนะอาจจะครับแล้วนี่ชั่วโมงแรกเป็นภาษาอังกฤษเสมอนะนี่เป็นครูที่มาจากเคมบริดจ์แล้วก็ก่อนนะเราได้ IKEA กับ IBM มาช่วยเราเรื่องคอมพิวเตอร์แลบนักเรียนต้องประกอบเองและใช้ไม่ใช่ว่าทุกคนประกอบให้หมดอะแล้วก็ e-learning เริ่มมากขึ้นแล้วนี่เนี่ยโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดมาจากไอเคียเขาช่วยครับแล้วนี่ห้องน้ำ Nation ชิดซ้ายเลย เห็นไหมครับว่าราคาเหมือนเดิมทุกอย่างหมดราคาเหมือนเดิมทุกอย่างหมดนะแต่ว่าเราเอากระเบื้องหลายเลสีเท่านั้นเองเนี่ยทำไมห้องน้ำสวยไม่ได้ล่ะเราเป็นทุกข์นะตอนไปอ่ะก็ต้องหาสุขใส่หน่อยสิครับนะนี่ไปทุกข์แล้วเอาความจืดมาให้เราเองนะนักเรียนทุกคนจะต้องนั่งรถเข็นครึ่งวันแล้วหมุนเวียนไปตลอดเพื่อหาประสบการณ์ว่าชีวิตของคนนั่งรถเข็นเป็นยังไงมองไปก็เห็นแต่สะดือคนเขาเก่งยังไงที่เขาไปได้เข้าห้องน้ำห้องท่าต้องทำอย่างนี้หมดนะมีคนช่วยเข็นให้เนี่ยให้เขารู้แล้วจะได้หันมาให้ความสำคัญให้กำลังใจให้ศรัทธาความเคารพผู้ที่เขาเดินไม่ได้แล้วตอนนี้กำลังเตรียมที่จะหาทุนแล้วเขาไปทำกับสภานักเรียนทั่วประเทศเนี่ยให้ทุกโรงเรียนหาทุนซื้อรถ1คันเพราะประเทศไทยมีคนที่ขาพิการเดินไม่ได้เนี่ย 50,000 คนรัฐบาลไม่ได้จัดให้แต่รถถังจะเอากี่คันนะบอกมานะแค่รถนี้ยังมีไม่ได้เด็กครับนี่มันตัวอย่างง่ายๆก็ผมบอกเราจะไปชังรัฐบาลให้นักเรียนที่เจ้าของประเทศในอนาคตให้เขาเริ่มทำในวันนี้ต่อไปเขาจะทำได้ดีตอนเป็นรัฐบาลเป็นผู้ใหญ่เป็นคนในวงการธุรกิจอะไรบ้างไหมนะนี่มันตัวอย่างง่ายๆแล้วทุกวันอาทิตย์มื้อเย็นจะไม่กินข้าวแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปอัดซะก่อนเวลาข้าวนะไม่ใช่นะเพื่อจะได้รู้ว่าความหิวโหยเป็นอย่างไรของจริงไม่ใช่อ่านหนังสือหรือดูในหนังสือพิมพ์หรือดูในทีวีว่าคนอดอยากเป็นยังไงเราต้องรู้นะแต่ให้ทานน้ำได้นี่เป็นจุดหนึ่งนะเป็นของจริงให้เขารู้แล้วมีคนไทยประมาณ 800,000 คนที่เราคุยด้วยไม่ได้เพราะเขาเป็นใบ้แต่เราคุยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรได้หมดต้องคุยกับคนไทย 800,000 คนให้ได้สิแล้วก็เริ่มสอนภาษามือนะไม่ได้อยากยังไงเลยแต่เนี่ยเราต้องคิดนอกกรอบครับแล้วเราสอนเรื่องเล่าให้รู้ว่าแอลกอฮอล์เขาทำมายังไงจากเราเริ่มจากวิทยาศาสตร์นะแล้วให้กินด้วยสอนให้กินด้วยนะสอนให้กินด้วยจะได้รู้แล้วผมจะมีวิดีโอให้ดูว่าผู้หญิงไอ้ผู้ชายเวลาเมาเหล้าเป็นยังไงผู้หญิงเวลาเมาเหล้าเป็นยังไงบางทีล้มไปยืนกระโปรงเปิดหมดเด็กนักเรียนผู้หญิงบอกหนูไม่เอาเด็กขาดนะเนี่ยแทนที่บอกอย่าแล้วบอกนี่แหละเป็นผลของการที่ไม่รู้จักแอลกอฮอล์รู้จักไม่ได้เสียหายแต่ไม่รู้จักแล้วเป็นยังไงแล้วก็ว่าไปต่างๆแล้วนะนะแล้วให้ดมให้ชิมได้หมดแล้วเด็กบางคนก็เคยแอบกินมาตอนเด็กๆอ่ะเป็นเรื่องปกติแล้วเรื่องเพศศึกษาเหมือนกันนะนี่เป่าลูกโป่งแล้วเราก็เนี่ยเอาทดลองใส่คอนดอมบอกยังไม่ถึงเวลาที่มีของจริงเอากล้วยก็แล้วกันนักเรียนก็หัวเราะกันนะแล้วนี่ก็ไปเดินเมื่อวานนี้อันนี้ไปเดินในเมืองพัทยาต่อต้านวันโรคเอดส์นะแต่งตัวซะแล้วก็เล่นยูคาเลเล่ไปด้วยคนชอบมากนะไปทำจริงกับคนข้างนอกแล้วก็เป็นเด็กนะมีพวกม.1ไปด้วยก็ไปเดินแจกคอนดอมกับคนต่างๆหมดเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะนี่นักเรียนนะอันนี้ที่คนชอบมากนะฮะเขาบอกว่า no woman no cry no condom you die นี่มาจากเด็กนะอันนี้อะไรนะตามใจปากจะเป็นหมูตามใจจูจะเป็นเอ็ดนะนี่พวกม.1นะครับนี่พวกม.1บังเอิญผมเอาทุกม.เนี่ยไปอยู่ทีละ2อาทิตย์ที่พัทยาด้วยรุ่นพี่จะได้สอนรุ่นน้องเขาจะรู้ว่า
ทีมเวิร์กเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงวินัยในห้องเนี่ยโอ้ยเตียงที่นอนเนี่ยเปี้ยเลยนะครับไม่มีอะไรย่นเลยเด็ดขาดพี่เขาก็สอนน้องหลังไปดูฮะเข้าไปดูได้หมดเลยแล้วก็บทบาทสำคัญเราจะต้องให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ภายนอกมาใช้โรงเรียนเราได้ก็มีเด็กนะครับเราร่วมกับ Microsoft มีเด็กจาก30หมู่บ้านข้างนอกเนี่ยมาเรียนรู้คอมพิวเตอร์กับเราแล้วเราก็เลือกคนที่เก่งๆเนี่ยแล้วก็มาสอนให้เป็นครู IT เท้าเปล่าแล้วเขาก็สอนในหมู่บ้านเขาเองต่อไปนะเนี่ยเขาก็สอนน้องไม่เห็นต้องมีรัฐบาลมาช่วยเลยทำเองได้เราเป็นเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็ Microsoft ก็ออกสตังค่าอินเทอร์เน็ตให้แล้วก็นี่เรียกว่าพี่ใหญ่สอนน้องเล็กต้องเดินไปสอนวันหยุดนะครับอันนี้ที่วัน12ชั่วโมงเนี่ยส่วนหนึ่งในโรงเรียนส่วนหนึ่งนอกโรงเรียนต้องเดินไปแล้วระหว่างทางต้องเก็บขยะมีถุงไปด้วยจะได้ไปบอกน้องบอกพ่อแม่ของน้องเนี่ยมันแย่มากนะทิ้งของบอกพ่อแม่หน่อยที่อย่าให้ทิ้งนะแล้วก็ไปสอนวิชาต่างๆนานาข้างบนนั้นน่ะสอนเรื่อง sex education เรื่องเอชมันติดต่อยังไงยังไงโดยมีน้ำสีขาวสีแดงเนี่ยบางคนไม่รู้เลยโอ้ยไปผ่านคนนี้มาผ่านคนนี้ที่ไหนได้โอ้ยน้ำมันออกมาเป็นสีแดงเลยผสมกับเคมีเกิลนะเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็นักเรียนเราช่วยกระตุ้นให้รุ่นน้องแบ่งปันเป็นแล้วก็ขอให้แบ่งปันของเล่นครับแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านอันนี้จุดเริ่มต้นก็รวบรวมของเล่นนะครับแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านเด็กในหมู่บ้านจะของเขายืมของเล่นไปใช้1สัปดาห์ต้องช่วยเหลือสังคมทำความสะอาดกวาดถนนเก็บขยะปลูกต้นไม้ถ้ากวาด15เมตรได้ของเล่นชิ้นใหญ่10เมตรชิ้นกลาง5เมตรเล็กแล้วก็ทำเป็นเครดิตไว้ล่วงหน้าด้วยก็ได้นะแล้วนี่ทุกวันเสาร์ก็เอาพลาสติกมาเอาหนังสือมาคืนมาอะไรต่างๆนานานะคนไหนที่อยู่บ้านใกล้ๆก็เดินมานะทุกคนรู้เลยไม่มีอะไรที่ฟรีต้องมาแลกกันนะผมยังบอกรัฐบาลเลยโรงเรียนฟรีต้องเลิกแต่ให้เขาช่วยสังคมแทนอย่าเอาเงินมาจ่ายให้โรงเรียนแค่นี้สังคมเราก็จะดีขึ้นเพราะเราต้องให้การศึกษาเขาอยู่แล้วครับแล้วนี่ก็ได้ของเล่นกลับบ้านแต่เก็บได้ใช้ได้ทีเดียวต้องมาคืนแล้วเอาของใหม่คนอื่นเขาจะได้มีโอกาสใช้ได้บ้างนะครับแล้วก็เราถือว่าเราเป็นสังคมข้าวซึ่งกระทรวงศึกษาหวังว่าวันหนึ่งคงจะรู้เหมือนกันนะเราจึงปิดโรงเรียนตอนดำนากับเกี่ยวข้าวเพราะเราเป็นสังคมข้าวนะนี่เนี่ยแปลกมากเขาก็ไม่ได้คิดที่จะทำแล้วก็จุดนี้ครับนักเรียนทุกคนต้องรู้ว่ามีความเหลื่อมล้ำในสังคมมีบางคนที่ได้ดีบางคนที่โชคร้ายแล้วต้องแก้ไขช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเรามีงบประมาณให้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ50กว่ากลุ่มนักเรียน2คนกับผู้ด้อยโอกาสนะครับอย่างรายนี้คุณย่ามีหลานที่พิการก็ต้องอยู่กับบ้านตลอดนะก็เลยมีเห็ดในบ้านไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากเห็ดนักเรียนเราก็ไปเกี่ยวข้องสัมผัสอย่างจริงจังไม่ใช่จากหนังสือนะฮะนี่เป็นตัวจริงแล้วจุดนี้สำคัญมากบ้านเมืองเรามีการโกงกินกันเด็กนักเรียนต้องระบุที่เขารู้ว่าในคอร์รัปชันที่มีในชุมชนเขาในหมู่บ้านเขาในตำบลเขามีอะไรบ้างแล้วก็ไปสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ต้องประชุมกันตั้งเสนอแนะข้อเสนอแนะว่าเราคิดว่าเราจะสามารถลดหรือแก้ไขได้อย่างไรนักเรียนคิดเองนะแต่ปรากฏในระบบบ้านเราเนี่ยไม่มีการสอนในโรงเรียนในเรื่องคอร์รัปชันมันถึงโกงกินกันแหลกเลยนะแล้วไม่อายด้วยนี่เป็นรถทำความดีของนักเรียนนะครับใครอยากให้เราไปช่วยทำความดีโทรมาแล้วนักเรียนก็นัดเราไปบอกเอาวันเสาร์หน้านะที่วัดนี้ก็ไปบอกนักเรียนและผู้ใหญ่ให้มารวมตัวกลายเป็นเด็กนักเรียนไม่ใช่ในอำเภอนะครับไปจัดการดึงคนมาได้เป็นร้อยๆเลยมาช่วยก็เด็กก็ทำได้นะก็โทรน่ารักอ่ะครับใครๆก็ยินดีนะแล้วก็เนี่ยมาช่วยดูแลทำความสะอาดทั้งส้วมทั้งแหล่งต่างทั้งวัดทั้งสถานีตำรวจทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงเรียนที่ไหนก็ได้หรือซอยบอกมานักเรียนไปทำให้เขาก็เริ่มรู้ว่าเขาต้องช่วยเหลือสังคมครับแล้วนี่ก็วงเมื่อกี้เนี่ยครับอันนี้เป็นยุงวงอุคเลเล่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะอันนี้ไม่เบานะจากไม่เคยเล่นมาเลยเมื่อ5เดือนที่แล้วครับเนี่ยเพิ่งเล่นมาได้5เดือนแล้วก็เนี่ยไปออกนี่กับท่านววัชรเมธีก็ชอบมากแล้วก็ท่านจะไปมีงานใหญ่ที่ไหนขอนักเรียนเนี่ยไปช่วยเอาดนตรีเข้าไปกับศาสนาจะได้หายเบื่อ
ผมเลยบอกว่าหลังนี่เอาอูคูเลเล่ไปกับทำเหมือนกับเพลงสวดนะโมตสะอะไรก็ว่าไปให้น่าร้องน่าฟังหน่อยนะแล้วยังไม่เล่าให้ฟังว่าทุกเช้าเนี่ยตอนพวกเราเรียนหนังสือ8โมงเช้าเราทำอะไรครับตากแดดตากฝนและเคารพธงชาตินะเราบอกไม่ต้องทำอย่างนั้นอ่ะทำไมต้องไปตอน8โมงเช้าสมองเรากำลังใสคุณจะรับความรู้ไม่ต้องไปยืนตากแดดร้องเพลงชาติไม่ได้หายไปไหนตอนเย็นมันก็ยังอยู่แล้วก็ให้นักเรียนบอกเราไม่ต้องร้องทุกวันด้วยนะเด็กนักเรียนเขาให้เหตุผลผู้หญิงเขาบอกว่าหนูรักแม่มากที่สุดละแต่หนูไม่เห็นผมไม่ได้หนูไม่ได้บอกแม่ว่าหนูรักแม่ทุกวันอ่ะเพราะทำไมต้องบอกชาติทุกวันอ่ะว่ารักชาติน่ะเนี่ยเห็นไหมเขามีเหตุมีผลเขาสนุกดีครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญชาวนาไม่อยากให้ลูกเป็นเกษตรกรเกษตรเด็กก็ไม่อยากเป็นแล้วใครจะปลูกข้าวปลูกผักให้เรากินนะเราก็เลยบอกจะไปเป็นครูเป็นหมอเป็นแล้วก็เชิญเถิดนักธุรกิจแต่ต้องเก่งการเกษตรเพราะเรามาจากพื้นที่การเกษตรคนไทยพ่อแม่ไม่สอนให้ลูกพูดภาษาไทยได้อย่างไรเรามาจากเกษตรก็ต้องสอนให้เก่งเกษตรเราก็เลยบอกในเมื่อพ่อแม่ไม่สอนนักเรียนจะสอนพ่อแม่เองนะเราก็เริ่มทำในโรงเรียนนะครับเนี่ยต้องการจะให้มีรู้เรื่องการเกษตรดีและไม่ทิ้งถิ่นฐานเดิมครับนอกเหนือจากด้านวิชาการที่ค่อนข้างจะแข็งแล้วเนี่ยเราเน้นเรื่องสอนให้ผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจการเกษตรไม่ใช่เกษตรเฉยๆนะครับมีใครที่จบเกษตรมานะในห้องนี้มีไหมขอโทษนะผมเรียกว่าเกษตรศาสตร์คณะเขาเรียกว่าเกษตรศาสตร์ใช่ไหมผมเรียกว่ากระบือศาสตร์เพราะออกมาแล้วนะส่วนใหญ่ขอโทษนะชาวนาก็จนลงเกษตรกรก็จนอ่ะโอ้โหผลิตออกมากี่หมื่นคนแล้วก็ไม่รู้ก็เหมือนครูอ่ะนะนี่ก็เลยบอกเราต้องช่วยตนเองให้มากที่สุดที่จะมากได้แล้วให้เป็นโรงเรียนนี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเกษตรไม่ใช่สถานีเกษตรซึ่งหาไม่เจอนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับนี่คือฟาร์มโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์ของโรงเรียนเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับเราก็มีฟาร์มโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์ Cabbages and Condom มาทำ Birds and Bees Birds and Bees มาทำโรงเรียนแล้วก็มาทำ Breadแล้วนี่ไปที่โรงเรียนก็มีโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์ของตัวเองเกิดขึ้นด้วยนะเราออกไปช่วยโรงเรียนอื่นทุกแห่งที่เราไปช่วยก็ต้องมีโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์อยู่ไม่ได้นี่คือความยั่งยืนสำหรับสิ่งที่เราเริ่มช่วยนะครับไปดูได้ที่พัทยานี่ไร่เดียวนะครับมีกำไรไม่ใช่รายได้นะครับปีแรก 20,000 บาทต่อเดือนปีที่2 30,000 บาทกำไรหักค่าใช้จ่ายหักค่าแรงหมดแล้วนะบวกค่าลิปสติกส้นสูงเลยหมดเลยนะจะเห็นว่าเราปลูกบนอะไรครับหินลูกรังไม่จำเป็นต้องมีดินดีเลยแล้วเราก็ปลูกในถุงเหมือนถุงยางเมื่อก่อนคอนดัมนะแล้วก็ปลูกอยู่ในนั้นไม่ต้องมีดินดีแล้วก็ไม่ต้องมีที่ดินเองไปเช่าเอาก็ได้นะแล้วมะนาวตรงกลางเนี่ยแล้วเราก็ล้อมรอบเรียกว่าดาวล้อมเดือนถ้าตอนนี้เริ่มมีแล้วที่ดาวล้อมเดือนเนี่ยให้เป็นชุดต้มยำทุกอย่างครบหมดจะทำต้มยำอยู่ในนั้นนะแล้วเราจะเริ่มต้นให้ทำทีละ1งานก็คือ1ใน4ของไร่แล้วค่อยๆขยายไป1ไร่เท่านั้นครับเมื่อกี้เนี่ยอย่าไปคิดใหญ่คิดโตนี่ก็วงส้วมไม่หนีไปไหนเลยตลอดเลยแล้วจักรยานนั้นก็ถีบแล้วรดน้ำถีบแล้วมันสเปรย์น้ำให้ด้วยที่จริงสวนสาธารณะเนี่ยนะน่าจะมีอย่างเงี้ยก็อาจจะกลัวจักรยานหายมั้งนะสวยไหมนี่โรงเรียนอื่นๆมาฝึกกับเราแล้วเริ่มไปทำแล้วผมก็ต้องหาบริษัทที่ช่วยสปอนเซอร์ให้เขานะเป็น CSR ของบริษัทเนี่ยแล้วก็ไปทาสีเด็กนักเรียนก็ทำกันเองไม่ใช่ครูนะครับนักเรียนเราทุกคนก็ต้องเรียนรู้เรื่องการเกษตรอันนี้เอาท่อ PVC มาผ่าครึ่งแล้วก็ใช้ปลูกกุ้ยช่ายแล้วปลูกได้หลายอย่างครับแล้วก็เห็ดจุดนี้สำคัญเรากำลังเพราะรัฐบาลไม่ทำมหาวิทยาลัยไหนก็ไม่ทำกำลังทำวิธีการเกษตรสำหรับคนที่เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นในเขมรเนี่ยมีคนที่ขาขาดแยะเหลือเกินอันนี้เราจะไปทำในประเทศไทยและในเขมรต่อไป
เนี่ยทุกอย่างต้องอยู่ระดับสะโพกเราเนี่ยนะสำหรับคนที่นั่งรถเข็นเนี่ยเขาจะได้ทำการเกษตรได้แต่ต้องไม่ลึกนะนี่เป็นตัวอย่างแต่ว่ามหาวิทยาลัยเราเหม็นทำเรื่องนี้ไม่มีกระทรวงบ้าก็ไม่ทำนะเราก็เลยต้องมาทำเพราะเราเป็นเจ้าของประเทศเช่นเดียวกันเนี่ยนึกออกแบบแล้วก็บางคนก็บอกนึกถึงคนพิการก็ให้มานั่งรับโทรศัพท์อย่างเดียวมันบ้าไหมให้ก็ทำอย่างอื่นบ้างสินะแล้วนี่สำหรับคนตาไม่ดีก็เน้นในเรื่องของการขึ้นเอาท่อ PVC มาเจาะรูเพราะมันเข้าคลำได้ตลอดทางง่ายก็ไม่ต้องเดินไปไหนนะนี่ก็เป็นทีเล็กทีน้อยยังไม่สมบูรณ์นะครับนี่เราก็เริ่มทำแล้วนี่ก็คือดาวล้อมเดือนนะที่ว่ามะนาวอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยมะนาวอยู่นี่แล้วนี่ยังเล็กอยู่นะครับแล้วต่อไปก็โตขึ้นแล้วเนี่ยได้ร้อยถุงปีนึงได้7รอบก็เท่ากับ700ถุงถ้าเปลือกต้นหนึ่งเนี่ยได้3บาทผักคะน้านะครับต้นเนี่ย3บาทเนี่ยก็เท่ากับ 2,100 บาทมะนาวได้อีก 2,000 บาทแล้วกิ่งตอนอีก 1,000 บาทรวมแล้วได้ 5,000 บาทจากพื้นที่ 2.5 ตารางเมตรแค่นี้ฮะแล้วดูสิหินทั้งนั้นเลยนะที่ปลูกเนี่ยเราไม่สนใจเราปลูกบนนะนี่เด็กนักเรียนเรียนรู้อย่างนี้หมดแล้วจะได้รู้ว่าไม่ใช่ต้องไปห่วงโอ๊ยพ่อแม่ไม่มีที่ดินช่างมันไม่เป็นไรไปเช่าเอาก็ได้เขายืมที่ยิ่งที่เร็วๆอย่างนี้ใครก็ให้เช่าก็ถูกด้วยนะแล้วนี่ก็เห็ดนะครับจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยนะครับคือร่มชายทะเลร่มชายหาดร่มสระว่ายน้ำที่ปลดเกษียณแล้วก็ไปขอจากโรงแรมมาแล้วมาทำเอานะครับแล้วใส่สแลนข้างล่างเป็นซีเมนต์หินปูนแล้วเราทาสีเหมือนพอลสมิธหน่อยนะโรงหนึ่งเนี่ยก็มี500ก้อนโรงหนึ่งเนี่ยได้กำไรปีหนึ่ง 30,000 บาทโรงเดียวนะครับเนี่ย2เมตรครึ่งเนี่ยในเด็กก็เรียนจะไปทำนักเรียนก็มีทั้งหมูด้วยอันนี้หมูหลุมนะผมหมูคริสเตียนดีออไม่มีกลิ่นเลยไม่มีแมลงวันเลยถ้าสนใจจะทำให้ดูครับแล้วก็นักเรียนก็มีเรื่องไก่ด้วยนี่ CP มาช่วยไว้ถ้าโรงเรียนเด็กนี่ก็ขายไข่ด้วยขายหมูขายไข่อะไรหมดนะแล้วมะนาวนอกฤดูเราสามารถทำให้มะนาวออกตอนที่แพงลูกละ8บาท9บาทเนี่ยเราทำให้ออกได้เรื่องอะไรไปขายตอนที่มันถูกอ่ะนะก็ในบ่อซีเมนต์เหมือนกันเพราะว่าเรามีช่วงหนึ่งเนี่ยต้องให้อดน้ำต้องอยู่ในบ่อซีเมนต์แล้วมีพื้นซีเมนต์ทั้งใต้20วันนี่เราไม่ให้กินน้ำเลยเนี่ยใช้พลาสติกดำปิดเริ่มเห็นว่าใบนี้ชักเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ย20วันใบเหี่ยวมากแล้วเสร็จแล้วก็เอาออกแล้วให้น้ำตอนนี้จะออกดอกโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะต้นหนึ่ง700ลูกในที่สุดได้นะแล้วนี่กิ่งนี้เท่ากับแขนเนี่ยออกประมาณ60ลูกเห็นไหมครับมันไม่ใช่ต้องวิเศษวิโสอะไรหรอกนะแล้วเราสามารถทำให้กล้วยเนี่ยออกเครือข้างๆได้ออกเครือแค่นี้สำหรับคนนั่งรถเข็นนะฮะเราสามารถทำให้กล้วยนี่มีไม่ใช่รสนะครับแต่กลิ่นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมะม่วงอะไรได้หมดเลยหลังไปดูนะครับเด็กนักเรียนแล้วก็เป็นในเรื่องนี้ไงอย่ามุดจะไปเป็นหมอไปเป็นครูไปเป็นนักธุรกิจเก่งเกษตรมันเสียหายอะไรล่ะที่มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยถ้าคนที่ทำครัวจะรู้นะว่ามันแพงแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่สงสัยนี่ไม่เคยทำอะนะซื้อเอาครับแล้วแคนตาลูปนี่วิธีปลูกเก่าก็ปลูกในดินเราบอกวิธีใหม่ก็ไม่ต้องปลูกในดินปลูกในถุงนะเนี่ยแถวหนึ่งเนี่ยนะครับยาว25เมตรแล้วก็มี2ถุงเนี่ยได้รอบละ 6,000 ปีหนึ่งปลูกได้4รอบก็ 24,000 3แถวเนี่ย 72,000 กว้างแค่นี้นะครับจากฝาถึงแค่นี้แล้วก็ยาว25เมตรแล้วก็2เดือนก็เก็บขายได้แล้วนี่ก็ผักหนีน้ำนะครับเวลาน้ำท่วมนี่เราก็บอกกรุงเทพนี่เหมาะสมมากเนี่ยนี่ก็ไม่ได้การหนีน้ำได้เนี่ยนี่ทิ้งมาสูงอย่างนี้เลยนะถ้าน้ำสูงขนาดนี้ก็ต้องทิ้งบ้านแล้วมั้งนะแล้วนี่ก็เหมือนกันใช้ท่อ PVC ปลูกผักแล้วก็มีให้สูงขึ้นได้เรื่อยๆนะแล้วนี่เวลาน้ำท่วมเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จัดการให้ท่วมได้นะแล้วถุงนี่ก็อยู่แล้วเจาะรูที่ก้นไว้ให้มันดูดน้ำเข้ามา
คนเรานี่จะกินน้ำทั้งไอ้กินน้ำทางปากใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าทุกอย่างต้องลดจากข้างบนมากแต่นี่กินน้ำทางก้นได้มันก็ดูดขึ้นมาเองแล้วก็วัชพืชที่ขึ้นก็ช่างมันเพราะว่ามันเข้าไปในถุงไม่ได้แล้วนี่ก็เริ่มผักลอยน้ำเราก็เริ่มทำแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็ลอยหรือที่ไหนมีบ่อนี่ไม่ได้ใช้ทำอะไรมีปลาอยู่ข้างล่างผักอยู่ข้างบนนอกจากผักบุ้งอย่างเดียวที่ลอยนะหรือกระเฉดก็เป็นอย่างอื่นได้อีกไฮโดรโปนิกก็ผักไร้ดินนะอันนี้ก็ดีตอนนี้นะเราก็เลยเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ฝึกอบรมในด้านจัดตั้งโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์ของโรงเรียนอื่นๆบอกว่าอยู่เฉยๆไม่ได้หาเงินมาต้องตั้งเป็นโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์ทำธุรกิจการเกษตรก่อนแล้วก็ย้ายไปหรือขยายไปทำอย่างอื่นได้ต่อไปนะคนมาดูเยอะนะครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากตั้งแต่ปีที่6เป็นต้นไปก็คือปีหน้าเนี่ยงบประมาณทั้งเรียนส่วนหนึ่งเนี่ยจะได้มาจากธุรกิจที่ดำเนินการโดยนักเรียนเราจะให้เวลา4ปีในที่สุด 100% ของงบประมาณจะมาจากเด็กนักเรียนจากการเรียนและการทำเป็นโรงเรียนเดียวในโลกนะครับที่เหมือนกับสหกรณ์ที่นักเรียนทำแล้วก็ไปเลี้ยงโรงเรียนเองเพราะเรื่องอะไรนักเรียนก็ต้องเรียกครูสิเพราะครูคือลูกจ้างของนักเรียนแล้วนี่ก็เป็นสิทธิพันธุ์เกษตรของเด็กนักเรียนเขานี่ก็เป็นเหตุอันนี้แผนนี้จะทำที่พัทยาและที่อื่นเลยครับนักเรียนต่อชั้นเนี่ยม.1 ม.2 ม.3 ม.4 เนี่ยครับจะต้องปลูกเห็ดเนี่ย 150,000 150,000 ก้อนแล้วกำไรที่จะได้ก็คือ3ล้านตอบนักเรียนต่อคนเนี่ย30คนก็หัวละแสนค่าใช้จ่ายนักเรียน1คนเนี่ยแสนบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ปีต่อไปนะครับ1ปีเนี่ยจะต้องหากำไรเท่ากับ3ล้านบาทต่อ1ห้องเรียน30คนก็เฉลี่ยว่ากำไรนะครับไม่ใช่รายได้ต้องแสนบาทต่อปีต่อนักเรียน1คน3ปีจากวันนี้เพราะในตอนต้นเนี่ยเฟสที่1ก็เนี่ยเวิร์ดซันบีให้สตังค์นี่คือเฟสที่2เพราะนี่พวกม.1ทั้งหลายเพราะแต่ละมอเขาก็เตรียมตัวทำไม่ใช่ทำให้โรงเรียนทำให้ห้องเรียนตนเองเห็นหน้ากันทุกวันว่าฉันจะมีบอกทางผมจะช่วยหาโรงเรียนใหม่ให้ได้ไม่เป็นไรนะหรือจะอยู่ที่เก่าก็ต้องช่วยกันหาเงินพ่อแม่ต้องช่วยด้วยครูต้องช่วยด้วยทั้งการตลาดทั้งอะไรต่างๆใช่ครับอะไรนะโอ้เห็นชัดมากเลยชัดมากเลยครับนี่เพิ่งเริ่มเนี่ยเห็นชัดมากเลยเวลาไปถามดูได้เลยนะฮะที่จริงผมอยากเชิญให้ไปนะไม่ต้องไปกันทั้งกลุ่มก็ได้แวะไปอยู่ที่เยื้องๆกับโรงแรมเอเชียพระตำหนักซอย4ฮะนะแล้วนี่เขาจะแต่งแล้วเราปล่อยให้แต่งตัวว่า1วันต่อสัปดาห์เนี่ยให้แต่งเป็นชุดธรรมดาชนบทนะแล้ววันนึงแต่งตัวเป็นจิ๊กโก้เป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าทาปากก็ได้ทำไมไปห้ามเด็กผู้หญิงชอบทาปากอยู่แล้วเนี่ยให้แต่งตัวยังไงมาแต่กางเกงสั้นจู๋ก็ได้ไม่เป็นไรเชิญเขาจะได้ดูคนเขาจะได้ด่าเองอ่ะนะให้เขาอยู่ในสังคมมันแท้จริงนะแล้วก็เวลาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่คิดเหรอว่าพ่อแม่มีอิทธิพลไม่มีมันอยู่ที่จิตใจเขาเพราะฉะนั้นอาทิตย์ละหนึ่งวันเนี่ยให้เขาแต่งตัวตามสบายอะไรก็ได้แต่ต้องเสีย10บาทค่าภาษีแต่งตัวนะแล้วก็เข้าสภานักเรียนไม่ใช่ไปไหนเนี่ยเข้าสภานักเรียนนะอยากทำอะไรต้องตัดสินในสภานักเรียนสมมติเนี่ยนิตบุรีรัมย์ครับแม่อาจจะแม่จู้จี้ลูกไปบ่นไปว่าอะไรนะแล้วแม่ก็มาจะเหมือนก็จะเล่นงานโรงเรียนเราไม่ให้พบเราให้พบสภานักเรียนแล้วสภานักเรียนบอกเชิญครับคุณแม่ทานน้ำหน่อยแม่มีเรื่องอะไรแม่ก็เล่าให้ฟังบอกคุณแม่ครับอย่าไปเชื่อไอ้ป๋องนะนี่เป็นเพื่อนผมนะมันอย่างนี้อย่าไปเชื่อนะต่อไปนี้คุณแม่ของจริงเป็นอย่างนี้ครับแม่ก็เลยสบายใจแต่ถ้าเจอกับครูเดี๋ยวทะเลาะกันอันนี้เป็นเพื่อนของลูกจริงเนี่ยแม่จะเชื่อเพื่อนลูกนะเนี่ยเป็นวิธีการแล้วเขาก็รู้วิธีการเขาเองด้วยนะไว้สนุกครับหลายคนบอกหมายอยากกลับไปเป็นเด็กใหม่แล้วนี่ก็ของอื่นๆที่ทำอีกนะครับอย่างรายได้สูงสุดเนี่ยค่าตอบแทนภายใน3วันได้ถึง8เท่าตัวก็คือถั่วงอกนะส่วนจิ้งหรีดนี่ก็ดีบางคนบอกเอ๊ะทำไมคุณไม่ใช้เลี้ยงแมงสาบผมไม่ใช่แมงสาบมันจิ้งหรีด
มีกบด้วยนะครับแล้วนี่ก็เป็นไอ้พวกแดดเดียวอะไรแดดเดียวแล้วกำไรของแล้วมีให้มีธุรกิจส่วนตัวด้วยแต่ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยกำไรครึ่งหนึ่งต้องไปช่วยเป็นทุนการศึกษาให้เด็กในโรงเรียนประถมของรัฐที่เขาเลือกเองแล้วจ่ายให้ทุนเองด้วยนะไม่ครูไม่เกี่ยวข้องด้วยนะเนี่ยเขามอบทุนเขาจะเดินไปให้ไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างนี้ครับเนี่ยคนให้ทุนยืนอยู่บนเนี้ยพวกเราก็นั่งหน้าสลอนเนี่ยแล้วขึ้นมาคำนับแล้วก็รับไปไม่มีเราไปให้ถึงที่เลยแล้วจะเป็นผู้พูดว่าพี่ขอขอบคุณน้องที่ให้โอกาสพี่มีความสุขจากการให้เห็นไหมแล้วเปลี่ยนหมดเลยแล้วมีแข่งกีฬาด้วยนะที่หนึ่งเนี่ยได้ลูกมะพร้าวนะและที่โหลได้ถ้วยบอกชีวิตนี้มันเป็นการเตรียมพร้อมของความแพ้ใครบอกเพื่อชนะทั้งประเทศมีนายกคนเดียวนะแข่งขันกีฬาแข่งขันเทนนิสแข่งขันกอล์ฟก็มีผู้ชนะคนเดียวทุกคนก็ต้องหัดแพ้ให้เป็นชีวิตคือการแพ้ไม่ใช่ชนะนะแล้วก็สอนแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะแพ้แล้วต้องเลี้ยงคนชนะด้วยสงสารครับเพราะนะแล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี้ยเราไม่อยู่กับที่แล้วนะครับเราเริ่มออกไปช่วยโรงเรียนอื่นสถาบันอื่นในชนบทด้วยนะครับโดยที่เน้นในเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จัดตั้งขึ้นมาไปช่วยหลายอย่างแต่นี่คือหัวใจของเรื่องหมดถ้าคุณจะทำให้อะไรดีขึ้นคุณต้องมีเงินตลอดไปก็เริ่มจากโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือฟาร์มนี่ก่อนเพราะในเมื่ออยู่ในพื้นที่ชนบทก็เริ่มจากการเกษตรก่อนแล้วจะขยายไปเป็นอย่างอื่นก็ว่าไปอย่างตอนนี้เห็ดเราก็มีเตรียมพร้อมแล้วมีคนจะช่วยทำเป็นเห็ดกรอบเห็ดสวรรค์ใส่ซองแล้วก็มีคนจะไปวางตามร้านต่างๆให้ต้องคิดให้หมดแล้วนักเรียนต้องเป็นนักการตลาดเองตามพัทยาคุยกันแล้วเตรียมตัวจะไปทุกโรงแรมไปร้องไห้ก็ได้นะเป็นการตลาดร้องไปบีบน้ำตาบอกไม่งั้นหนูไม่มีที่เรียนช่วยซื้ออย่างน้อยๆอะไรก็ว่าไปนะให้หมดเลยคือจะได้รู้ว่าลูกไม้การตลาดมันมีฮะใช้ให้หมดใช้ให้หมดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางโรงเรียนเรานี่ออกไปช่วยแต่ว่าใช้ทุนจากบริษัทใน CSR เขาก็อยากให้เราช่วยเราก็ช่วยจัดการแล้วออกไปช่วยโรงเรียนอื่นๆนะแล้วก็ออกไปช่วยวัดด้วยทำไมเราถึงทำวัดผมเชื่อว่าในห้องนี้ประสบการณ์รวมถึงผมด้วยของทุกคนในวัดคืออะไรครับวัดคือที่สวดศพกับเผาศพใช่ไหมสำหรับพวกเราเป็นสถาบันแห่งความตายแทนที่เป็นสถาบันแห่งความหวังหรือการเรียนรู้ผมก็เลยบอกนี่ขอเปลี่ยนละอีกไม่นานผมก็คงไปอยู่วัดเหมือนกันนะก็ขอเปลี่ยนให้วัดจากเป็นปัจจุบันเนี่ยมาเป็นแหล่งเรียนรู้ก็เลยจะมีแปลงเกษตรเหมือนกันเนี่ยให้วัดมีโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะผู้สูงอายุที่มาเตรียมตัวสำหรับอนาคตนะก็ได้มาเรียนรู้การเกษตรแบบใหม่พาหลานมาด้วยแล้วก็เอากลับไปทำที่บ้านด้วยก็มีรายได้เกิดขึ้นในตอนเรียนก็เป็นแรงงานฟรีให้แก่วัดไม่ต้องเอาเงินมาบริจาคหรอกเพราะรายได้สูงกว่านี้ก็ทำจากหนึ่งไร่ขึ้นไปนะเห็ดก็ได้แล้วเสร็จแล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็กลับไปทำที่บ้านเห็นไหมครับโซเชียลพาร์คไปได้ทุกจุดหมดแล้วนี่คือแหล่งผลิตไฟฟ้านะครับ renewable energy อย่างสบายสบายยั่งยืนก็คือการหาเงินได้ยั่งยืนของวัดของทุกจุดนะแล้วในชุมชนต่างๆแล้วตอนนี้ทำเรือนจำด้วยเพราะคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับภรรยาอยู่บ้านลำบากมากมีลูกน้อยเล็กๆก็เราก็ช่วยสอนให้เป็นแต่เราไปสอนในเรือนจำที่ว่าใกล้จะปลดแล้วนะเรือนจำเล็กๆอีก2ปีจะปลด1ปีจะปลดแล้วก็ไปสอนเกษตรแผนใหม่เนี่ยให้แล้วเรือนจำก็ได้เงินเขาก็ได้เงินเรือนจำแล้วเวลาออกมาแล้วเราก็มีกองทุนเงินกู้ให้เขาด้วยนะแล้วก็ไปขอให้บริษัทช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะตอนนี้ IKEA ก็มาช่วย30แห่งเนี่ยแล้วก็กับชุมชนกับอะไรได้หมดเลยกับโรงพยาบาลตำบลด้วยขนาดเล็กเป้าหมายกลุ่มนะฮะอันนี้คือรายได้สำหรับโรงเรียนและผู้ปกครองที่ยากจนอันนี้เป็นสำหรับวัดและผู้สูงอายุที่เหงาหงอยนะแล้วก็เราก็เลยมองว่าต่อไปวัดเนี่ยเป็นที่เรียนรู้เรื่องการเกษตรเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นห้องสมุดอยากเรียนรู้เรื่องอะไรบอกมาวัดจะเป็นที่แล้วก็เด็กจะได้อยากไปด้วยเป็นที่หาเงินด้วยแล้วดีไม่ดีเป็นคาราโอเกะด้วยก็ยังได้นะวัดเป็นที่แห่งความหวังและการเรียนรู้ไม่ใช่ที่แห่งความตายซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันนะ
แล้วตอนนี้ก็เกิดขึ้นในโรงเรียนอื่นๆแล้วนี่ผู้ปกครองใครๆมาช่วยหมดเลยนะเงินนี้ก็มาจากบริษัทที่เขาช่วยสปอนเซอร์ให้ฟาร์มหนึ่งเนี่ยประมาณ 400,000 บาทนะแล้วก็มีอีก 300,000 เนี่ยเป็นกองทุนเงินกู้ที่ปล่อยให้กู้แต่เงินทั้งหมดที่จะเข้าเนี่ยชาวบ้านต้องปลูกต้นไม้เด็กนักเรียนด้วยต้นหนึ่งเนี่ยเท่ากับ40บาทเพราะต้องการเงิน1ล้านบาทต้องปลูก 25,000 ต้นไม่มีอะไรให้ฟรีมีการแลกกันต่างคนต่างให้ครับนี่ก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหลายแห่งก็สวยดีนี่ทำในวัดเหมือนกันแล้ววัดบางทีก็มีมาบวชแล้วเสร็จแล้วก็สึกออกไปจะได้เก่งเกษตรด้วยวัดหลายแห่งสนใจมากเลยครับในเรื่องนี้แล้วเด็กนักเรียนก็เข้าไปช่วยในวัดได้ด้วยครับแล้วก็มีการฝึกอบรมให้ครูใน5เรื่องเพราะครูนี่เราบอกแล้วต้องแก้ไขเราก็เอาระบบของเรามีครูสนใจเยอะผมมีเงินไม่พอแล้วก็ฝึกอบรมให้มีคนออกสตังค์ให้ครูนะครับที่มาเนี่ยอบรมในหลายอย่างครับรวมทั้งคอร์รัปชันด้วยแต่จุดสำคัญก็คือว่าเรื่องของขจัดความยากจนเนี่ยต้องให้นักเรียนในโรงเรียนพ่อแม่เด็กเรียนหายจนก็โซเชียลแอนเตอร์ไพรส์ที่แหละแล้วพอเขาเรียนรู้เขาไปทำธุรกิจที่บ้านก็เหมือนโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์ก็เป็นธุรกิจของครอบครัวนะครับแล้วก็การสอนแบบใหม่และให้สนุกสนานด้วยแล้วก็เน้นให้เด็กจำครับแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอบรมครูอย่างจุดนี้ที่มาจากกาฬสินธุ์โรงเรียนกรรมลาสายครูมาอบรมเราแล้ว12คนปัดนี้ก็ไปเปิดแล้ว4ห้องใช้ระบบของเราโรงเรียนของรัฐนะครับก็ไม่ได้ขวางหรอกเขาไปเปิดแล้วแล้วก็พานักเรียนมาแต่เนี่ยครูของเราจะไปตามไปดูหลังจากอบรมไหมครับ5ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็ไปดูที่ครูเขาสอนยังไงต้องเสริมยังไงไหมนะซ้ายมือนี่คือครูของเราไปตามให้แล้วขวามือก็คือนักเรียนเรากับนักเรียนครับนักเรียนนักเรียนเราจะช่วยสอนเป็นพี่เลี้ยงให้นักเรียนเขาโดยที่ว่าจะมีปฏิสนธิปฏิกิริยากับครูอย่างไรถามอย่างไรเราก็เลยครูเราสอนนักเรียนเรานักเรียนเราพูดให้ดูถามให้ดูนักเรียนทางโน้นก็ถึงบางอ้อไม่ใช่อบรมแต่ครูครับต้องอบรมนักเรียนด้วยของวิธีการใหม่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วแล้วเมื่อเนี่ยครับเมื่อวันเสาร์เนี่ย170คนไปที่โรงเรียนเราที่บุรีรัมย์แล้วก็ไปที่พัทยาด้วยนะเขาไปตามดูว่าเขาเรียนแบบเราแล้วเนี่ยไปดูซิที่เขาเรียนอยู่กับของจริงของเราเนี่ยมันแตกต่างกันที่ไหนจะต้องปรับปรุงยังไงนะแล้วก็ยินดีใครอยากเอาไปใช้ได้นะตอนนี้ทางไทยพาณิชย์กับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็สนใจที่จะให้โรงเรียนที่เขาช่วยอยู่เนี่ยค่อยๆมาดึงบางอย่างจากเราไปนะทีนี้โรงเรียนเราเนี่ยแบ่งเป็น3ด้านไม่เหมือนโรงเรียนเก่าของผมอะนะหนึ่งมีด้านการศึกษาซึ่งมีด้านมัธยมกับอบรมครูสองเป็นเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมเพิ่มรายได้และสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมเพราะปีกนี้เป็นปีกที่สำคัญที่สุดซึ่งเราออกไปช่วยคนข้างนอกด้วยก็ทำแบบเดียวกันเราไม่ไปช่วยใครที่ไหนโดยไม่ตั้งธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นมานะ social enterprise นะครับตอนนี้บทบาท3บทบาทของโรงเรียนก็คือ1ด้านการศึกษาฝึกอบรมทักษะให้กับ3กลุ่มนี้เรื่องของการสร้างรายได้ก็ให้แก่ครอบครัวเริ่มต้นจากคนยากจนของโรงเรียนก่อนแล้วก็ชุมชนแล้วก็สถาบันและสุดท้ายก็เป็นเรื่องพัฒนาศักยภาพโรงเรียนวัดโรงพยาบาลเรือนจำนะโรงเรียนทำไมจะทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ได้ตอนนี้เรามองว่าบทบาทใหม่ของโรงเรียนในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นยังไงอันที่หนึ่งนะครับโรงเรียนต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนโรงเรียนแบบเก่าที่เราเรียนกันมาเลิกได้แล้วต้องเป็นแหล่งเรียนรู้อาคารก็มีอะไรก็มีคนเก่งๆในตลาดเต็มไปหมดดึงเข้ามาสอนโรงเรียนต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนโรงเรียนต้องเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมจะต้องเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูแล้วก็ต้องเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพและธุรกิจด้วยและสุดท้ายกิจกรรม3อย่างนี้ครับโรงเรียนจะต้องช่วยทำหน้าที่หาที่ฝึกงานให้นักเรียนตอนวันหยุดตอนปิดเทอม2ช่วยหาสถานที่เรียนต่อและรวมทั้งทุนถ้าเผื่อเป็นไปได้และสุดท้ายจัดหางานให้ทำนี่จะเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เข้าเรียนจนมีงานทำนะตอนนี้เราก็เริ่มหน้าที่ผมก็คือไปหาทางให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีที่ได้ฝึกนะนี่ปีที่2แล้วนะครับพอปีที่2ปั๊บสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว6คนต่อปีไอเคียรับไปฝึกแล้วพอจบม.6 รับเข้าเป็น management trainee ฝึกและส่งไปอยู่สวีเดนเลย
นะนี่โรงเรียนเนี้ยการันตีให้ผมอยากจะนะครับยังพูดไม่ได้อยากจะรับประกันว่าเด็กนักเรียนทุกคนที่เรียนโรงเรียนนี้จะมีงานทําและจะมีที่เรียนรวมทั้งทุนสูงสุดจนกว่าเขาจะไปได้นะสูงสุดที่เท่าเท่าที่เขาจะไปได้บางคนหัวอาจจะไม่ไปทางด้านนู้นก็ไปด้านอื่นได้นะนี่ไปแล้วนะแล้วตอนนี้ก็มีโรงแรมไอ้โรงเรียนที่สนใจเราแล้วก็มีบริษัทอื่นที่ผมไปประสานมีที่สนใจที่จะช่วยเขาอีกนะครับก็มีประมาณ10กว่าคนละ10กว่าคนละนะก็ทําไปเรื่อยๆครับแล้วก็เราก็บอกว่าเอ๊ะทําไมโรงเรียนต้องเป็นอย่างที่เราเรียนมาล่ะอยากเป็นครูอยากเป็นนักธุรกิจแล้วทําไมไปเรียนตอนอยู่มัธยมไม่ได้ได้แต่ไม่คิดจะทําเราก็เลยมองว่าต่อไปเนี้ยนะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยทำไมเรามีโรงเรียนเตรียมครูหรือเตรียมพนักงานโรงแรมหรือพยาบาลไม่ได้ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6เอาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากำหนดแต่ใส่เรื่องของโรงแรมเข้าไป occupancy rate ก็ใส่เข้าไปได้ใช่ไหม profitability ก็ใส่เข้าไปได้เยอะแยะหมดเรื่องเตรียมครูก็มีการฝึกการสอนเอาวิธีการต่างๆที่ดีที่ทันสมัยมาเรื่องพยาบาลกันวันหยุดก็ไปอยู่ที่ตั้งแต่อนามัยขึ้นมาถึงโรงพยาบาลหยุดปิดเทอมยาก็ทำผงทำแผลเป็นเน้นนางเน้นงานเรื่องการป้องกันได้เยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วลงมาถึงนักธุรกิจห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็ทำไมจะไปอย่างไอเคียก็เริ่มแล้วนะแล้วดีไม่ดีเนี่ยผมคุยกับโรงแรมบางแห่งที่จะให้เปิดเป็นโรงเรียนที่จะเอาเฉพาะคนที่อยากเป็นพนักงานโรงแรมไปจนถึงจบม.6แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยโดยโรงแรมส่งให้ตลอดนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับด้านการธนาคารก็เหมือนกันทำไมจะฝึกไม่ได้ได้นะผมไปคุยกับคุณบรรทูลและกสิกรแต่ผมไม่รู้แกหูหนวกหรือเปล่านะนี่ก็อย่างที่รายฟังเนี่ยนะครับงบประมาณในการก่อสร้างแล้วก็ในการบริหาร5ปีแรกเนี่ยมาจากที่พัทยาเบิร์ดสันบีนะครับมีแค่60ห้องเท่านั้นนะครับนะแล้วนี่ก็คือธุรกิจเพื่อไอ้เบรดนะธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาแล้วก็นำกำไรเนี่ยมาสนับสนุนโรงเรียนครับแล้วนี่ก็เป็นข่าวที่พูดให้ดูแล้วนะครับแล้วก็แนวทางการบริหารงานต่อไปในเรื่องการเงินนะครับทั้งหมดนี่มาจากเงินบริจาคแต่มาแลกละอะไรอันที่หนึ่งเนี่ยจากครอบครัวและมิตรสหายนะผมทำในครอบครัวผมก็เหลือน้อยละนะแต่ว่ามีความสุขดีนะครอบครัวและมิตรสหายเพื่อมาใช้ในค่าก่อสร้างกับค่าบริหารจัดการใน5ปีแรกนะนี่ชุดที่1ส่วนชุดที่2เนี่ยผู้บริจาคทั่วไปที่เข้ามาเสริมครับแต่ว่าผมว่าผู้บริจาคทั่วไปสักวันนึงก็จะเบื่อเราก็เลยหาทางออกใหม่ๆนะฮะเราก็เลยตั้งเป็นว่าต่อไปจะเป็นกองทุนเรียก Endowment Fund ที่จะมีดอกเบี้ยดอกผลแล้วก็มาเป็นค่าบริหารจัดการระยะยาวนะและที่3ซึ่งจะทำพร้อมๆกันเนี่ยก็เป็นจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อเตรียมว่าขยายกิจการต่อไปเป็นโรงเรียนต่อไปโรงเรียนที่2อะไรก็ว่าไปครับนี่คือขั้นตอนนะนี่พวกม.1นะฮะแล้วก็บอกนี่เป็นนักเรียนประจำมาจากหลายแห่งนะฮะตอนนี้มีสนใจจากพม่าก็มีจากลาวก็มีนะฮะเราจะสามารถสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หากได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับแล้วใครให้สตางค์เนี่ยหักลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับไม่รู้ทราบหรือเปล่าให้บาทนึงหักได้2บาทนะให้10บาทหักได้20บาทอันนี้ก็ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนแปลกใจว่ารัฐบาลโง่ๆยังปล่อยให้อย่างนี้เป็นต่อไปได้แต่ไม่ได้มาจากรัฐบาลชุดนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นกำลังใจของคนที่อยู่ในวงการธุรกิจที่จะช่วยการพัฒนาการศึกษาแล้วก็ให้ไปเพื่อต้องไปตั้งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จะได้เลี้ยงโรงเรียนต่อไปนะอย่าไม่ใช่ต้องมารอรับเงินบริจาคตลอดไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เด็กนักเรียนเนี่ยครับก็เป็นคนรุ่นใหม่เอาล่ะถ้าเผื่อมีคำถามอะไรเชิญเลยนะครับครับเชิญครับการลดหย่อนภาษีได้2เท่านี่เฉพาะโรงเรียนนี้หรือว่าสำหรับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เป็นสำหรับโรงเรียนหลักแรกก็เป็นโรงเรียนของรัฐ
นะครับแต่ว่าหลายคนยังไม่เคยอยากจะให้เพราะไม่รู้เขาไปใช้ยังไงไม่มีการควบคุมนะฮะแต่เป็นโรงเรียนอย่างผมที่เป็นโรงเรียนเอกชนแต่ไม่คิดเงินจากเขาเขาเลยยอมแล้วมีทั้งหมดแค่5โรงเรียนเท่านั้นนะที่เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเอกชนเขาบอกคุณก็ไปดูแลเองนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนอันนี้แต่ว่าสำหรับที่จะช่วยโรงเรียนของรัฐก็ได้นะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดที่ว่าต้องเป็นเน้นในเรื่องของการก่อสร้างอะไรมากขึ้นเห็นคุณกิตติรัตน์พูดเมื่อวันสองวันที่ผมยืนคุยระหว่างเดินสวนทางกันเขาบอกว่าอยากจะให้ใช้ได้กว้างขึ้นกว่านั้นไปเงินเดือนครูบ้างอะไรบ้างได้นะก็น่าจะดีขึ้นเชิญครับสามสุดครับเดี๋ยวขอโทษนะนี่อะไรทุกคนจะได้ยินใช่ไหมเพราะว่าดูเหมือนเด็กเขามีกิจกรรมเยอะมากเลยแล้วเรื่องเรียนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนนี้หลักสูตรก็ทำตามกระทรวงศึกษาเขาบอกมีวิชาเลขคณิตวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยที่ก็วิชาคู่ขนานนะแล้วเราก็ทำตามที่เขากำหนดแต่เราทำให้มากกว่านั้นอีกนะเราเสาร์อาทิตย์เราก็เรียนแต่ว่าเราเรียนถึง2ทุ่มนะฮะเรามีเบรกถ้าในสังเกตไหมครับหลังอาหารในวันเราง่วงทำไมรู้ไหมไม่ใช่เลือดลงจากนี่ไปทำงานย่อยอาหารไม่ใช่เราขี้เกียจหรอกนะเลือดมันต้องลงไปช่วยย่อยอาหารข้างบนมีเลือดน้อยก็เลยง่วงมันบอกให้พักซะนะเราก็ใช้ช่วงหลังอาหารเนี่ยทำกิจกรรมอะไรที่มันกระตุกกระติกนะไม่ใช่นั่งอยู่กับที่นี่อันที่หนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีช่วงทำสวนหลังจากนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็อาบน้ำเราเรียนถึงบ่ายโมงครับแล้วเสร็จแล้วก็ให้ทำโน่นเกษตรก็ถือเป็นวิชาให้ทำแล้วก็มาอาบน้ำสี่โมงห้าโมงทานข้าวเย็นหกโมงถึงสองทุ่มเรียนโดยมีครูดีๆจากข้างนอกเพราะว่าโรงเรียนเรายังเป็นที่รู้จักไม่พอแล้วครูก็บอกโอ้ยบุรีรัมย์ข้ามไปแล้วมันมีแต่ควายแถวนั้นนะก็เลยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วผมให้สมัครในมูลนิธิแล้วก็สอนได้สองแห่งนะก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เราก็เอาครูเก่งๆเนี่ยจากข้างนอกรวมทั้งกรุงเทพด้วยวันเสาร์อาทิตย์เราก็เรียนวันธรรมดาเนี่ยห้าโมงกินข้าวเย็นครับหกโมงถึงทุ่มทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยเป็นครูจากข้างนอกวิทยาศาสตร์เลขคณิตอะไรว่าไปแล้วเสาร์อาทิตย์ก็เป็นครูเก่งๆเนี่ยมาจากข้างนอกจะเป็นจากจุฬาจากไหนจากโรงเรียนหรือจะเป็นนักธุรกิจมีจากทรูมีก็มีนะมาช่วยสอนแล้วก็เรียนวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นวิชาชั่วโมงเรานี่ไม่ได้แพ้ใครเลยแล้ววิชานี่ เราทำดีกว่าเขาเยอะนะวิธีการสอนวิธีการอะไรต่างๆนานานะเราทำให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่แหละคะแนนโอเน็ตของม.3แล้วก็สูงกว่าผมไม่ห่วงเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยมีท่านหนึ่งถามผมว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมยังไงนะครับไปถามเด็กเขาดูเสียเวลาแวะไปเยี่ยมนะครับบางคนเขาก็จะบอกว่าทำไมต้องเร่งเข้ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไม่ได้หายไปไหนทำไมไม่หาประสบการณ์แล้วรู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรให้มันดีรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นว่ามันก็แค่17-18แล้วค่อยเข้าไปนะฮะไม่หลายไปเรียนหรือไปพักผ่อนก็ว่าไปนะอย่างของไอเคียเนี่ยเขาจะฝึกให้เลยม.4 ม.5 ม.6 ตอนปิดเทอมทั้งหมดแล้วเขารับเป็นพนักงานมีเงินเดือนเต็มที่เลยนะครับเป็นเครื่อง management trainee รวมทั้งส่งไปอยู่ที่สวีเดนด้วย1ปีหรือ2ปีกลับมานี่เป็นผู้บริหารเต็มตัวให้ไอเคียเขาเตรียมจะเปิดอีกสาขาหนึ่งด้วยคนประเภทนี้นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างแล้วมหาวิทยาลัยนี่เขาอาจจะบอกเข้าทีหลังหรือไม่อยากเข้าก็ได้ว่าอนาคตกับไอเคียมีมันอยู่ที่ฝีมือถ้าบิลเกตก็ไม่จบมหาวิทยาลัยสตีฟจ็อบส์ก็ไม่จบมหาวิทยาลัยนะครับได้ได้ไม่มีปัญหาเลยครับเกรงใจใครเกรงใจใครอย่างงั้นเขาไม่เรียกว่าเกรงใจเขาเลยเห็นกับตัวเกรงใจส่ว
ไม่ใครก็ได้เราไม่ว่าได้นะฮะถ้าเผื่อมีความสนใจยังไงก็บอกกันมาได้นะครับแล้วเราไม่ได้เราบอกเราไม่ได้รับจากคนจนเพราะบางคนมันรวยเงินแต่จนน้ำใจนะบางคนมันจนเงินแต่รวยน้ำใจเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งจนทั้งรวยในคนเดียวกันเนี่ยครับแล้วเราก็ให้อยู่ถ้าเผื่อเราไม่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเนี่ยส่งลูกไปเรียนแล้วก็ออกเงินให้สปอนเซอร์เด็กคนอื่นเข้ามาก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าเราคิดว่าไอ้ปิดเทอมอะไรได้เนี่ยถ้าเผื่อคนที่มีลูกสนใจเนี่ยบอกกันมาแล้วอาจจะจัดให้เป็นกลุ่มๆได้ครับได้ครับใช่ครับแนวเลยนะโอ้ผมไม่ได้นึกถึงศาสนาเลยมันก็เป็นได้ทั้งพุทธทั้งคริสต์ผมว่าเป็นทุกศาสนาดีๆทั้งนั้นน่ะอือหือไม่ใช่นอกจากอาจองค์นะมันมาจากสายบาบาแขกนะฮะเราไม่ได้บ้าศาสนาครับเราให้เคารพเราจะสอน6ศาสนาให้เคารพทุกศาสนาแล้วคุณมีศาสนาอะไรของคุณก็ว่าไปนะครับเราไม่ได้เน้นศาสนาเป็นหลักก็ดีฮะก็คนละคนที่คิดเหมือนกันมันมีเยอะคิดเร็วเหมือนกันก็มีเยอะโดยไม่รู้จักกันนะผมรู้จักอาจองค์นะครับแล้วก็เคยคุยกันแต่โรงเรียนผมสะอาดกว่าเยอะไปดูสิครับหากระเศษกระดาษไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องการให้มีเพิ่มขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบสัตยาใสหรือเป็นที่ไหนนะครับควรจะมีเพิ่มใช่ครับครับดังๆให้ทุกคนได้ยินคำถามแรกนะคะคือว่าทำอย่างไรเราจะทราบว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่เอาต้นไม้มาแลกเนี่ยกับค่าเทอมเนี่ยเราจะวัดได้ไงว่าเขาทำได้อย่างนั้นจริงๆตามกันต้องมีคนเซ็นรับรองว่าได้ทำจริงนะอันนี้แล้วก็ให้เด็กนักเรียนเช่นเดียวกันครับคำถามที่สองก็คือว่าคือดูจากที่อาจารย์ได้ให้พวกเราดูนะคะมองว่าการที่ระบบจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องมีคอมมูนิเคชันชานเนลที่ชัดเจนแล้วก็ทุกคนต้องคิดในแนวทางเดียวกันทีนี้โจทย์คือว่าทำอย่างไรทุกคนถึงคิดในแนวทางเดียวกันได้ขนาดนี้ก็ต้องพูดกันเรื่อยๆบ่อยๆชี้แจงให้เห็นซักถามกันในห้องเด็กนักเรียนสภานักเรียนก็ต้องพูดกันทำไมเราอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้มีการพบปะกับผู้ปกครองอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้เด็กไปสอนผู้ปกครองด้วยทำไมหนูต้องการทำอย่างนี้ทำไมอยากให้พ่ออยากให้แม่ช่วยทำอย่างนี้ให้เด็กเขาเข้าใจมันต้องมาจากความเข้าใจไม่ใช่มาจากบังคับกดเขาว่าอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนั้นเราต้องเน้นให้เกิดความเข้าใจครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าชอบโลโก้อันนี้มากเลยค่ะอาจารย์ขาแต่ว่าอยากทราบหลวงพ่ออะไรหมายคืออะไรคะหลวงพ่ออะไรนะครับที่เห็นนั่นเนี่ยครับมีชื่อว่าอุณาโลมนะอุณาโลมซึ่งรัชกาลที่หนึ่งพระราชทานให้แก่คนไทยเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเป็นสัญลักษณ์ของความดีและความเป็นมิตรนะไม่ใช่ความดีเลิศนะดีและเป็นมิตรเนี่ยเราก็เลยเอามาใช้จะเห็นว่ามีทั้งเหลืองทั้งแดงเลยสักวันหนึ่งไอ้พวกสองฝ่ายนี่ก็สูญพันธุ์อาจารย์ค่ะแล้วทำไมจะต้องมีลายข้างหลังลายข้างหลังคือข้างหลังเป็นผ้าขม่าไงหมายถึงว่าลายผ้าขม่าเพราะเราอยู่ในชนบทโอเคถ้าเผื่ออยู่ในเมืองอาจจะเป็นเสื้อของคริสเตียนดีออร์อะไรขอบคุณมากค่ะครับเชิญครับเชิญจุดประสงค์ที่แท้จริงน่าจะให้โรงเรียนอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อเบรดใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยในช่วงที่กำลังที่อาจารย์บรรยายหนูเห็นว่าต่อหนึ่งนักเรียนหนึ่งคนน่ะดูเหมือนจะใช้เบนฟิตกับดูเหมือนจะใช้แบบเงินทุนกับนักเรียนคนหนึ่งเยอะทั้ง100,000บาทใช่ไปมาไหนจะค่าเรียนสมุดหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็ให้เด็กปลูกเพราะเหตุหรืออะไรเพื่อให้เขาทำรายได้ให้ตัวเขาเองแต่รู้สึกว่ามันก็เหมือนยังไม่พอจากโทษนะไม่ได้ทำรายได้เขาเองนะครับทำให้แก่โรงเรียนให้กับและให้เขามีส่วนตัวด้วยต่างหากแยกออกใช่แต่ก็คือเหมือนกับแบบ
มองแล้วยังไม่เห็นว่ามันจะให้ได้เยอะกว่านี้อาจารย์พอจะมีแบบว่าโปรเจกต์ถัดไปที่จะให้อะไรที่มีถัดไปช่วยกันคิดด้วยเสมอนะครับแต่เราถือว่าจุดเริ่มต้นทำไมเราเริ่มต้นที่เห็ดเพราะเราเป็นชนบทเห็ดนี่ง่ายมากใช้เวลานิดเดียวใช้ร่มเก่าใช้จากนะครับต้นทุนเนี่ยประมาณ6บาทแต่ผมตีว่า10บาทครับแล้วก็1ก้อนเนี่ยมันผลผลิตออกประมาณ3เดือนแล้วมันได้จุด8 8ขีดแต่ผมคิดว่าเอาแค่ครึ่งเดียวนะก็ตีว่าได้30บาทแล้วผมหัก10บาทออกไปเป็นต้นทุนหมดแล้วก็เหลือกำไร20บาทต่อก้อน 200% อันนี้กำไรดีใช้เวลานิดเดียวนะมันมีการสเปรย์น้ำหน่อยแล้วก็เก็บเห็ดดึงออกจากไอ้ก้อนมันเนี่ยนะครับก้อนหนึ่งเนี่ยได้กำไร20บาทปีหนึ่งปลูกได้3รอบก็เท่ากับ60บาทนั้น60บาทเนี่ยครับมันเราจะมี 150,000 ก้อนรวมแล้วเนี่ยออกมาเท่ากับ3ล้านบาทกำไรนะครับมีมะนงมะนาวอะไรด้วยแต่ผมเอาหลักอันนี้ซะก่อนนะแล้วต่อจากนั้นไปตอนนี้เรากำลังเริ่มที่จะทำเป็นยังอยู่ในขั้น development อยู่แต่มีขายในตลาดแล้วครับทำเป็นเห็ดกรอบกับเห็ดสวรรค์ด้วยนะแล้วจะมีเห็ดดองอะไรหลายอย่างที่จะดูแล้วร้านอาหารเราเองก็ใช้เห็ดเพิ่มขึ้นนะอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็ไปตลาดต่างๆจุดสำคัญอยู่ที่การตลาดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าอย่างนี้หวังว่าคงจะสำเร็จแต่แน่นอนมันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นต้องมีเราก็เลยมองว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมแต่จุดเริ่มต้นหนึ่งใช้เวลาน้อยความรู้น้อยผลกำไรสูงถ้าผมให้เลี้ยงหมูนะครับ 47% กำไรไก่นี่ลงมาถึงขาดทุนก็มีนะแล้วเรามีมะม่วงอีกครับก็เป็นส่วนหนึ่งมะนาวนี่ดีแน่แต่มะนาวนี่กว่าจะได้มันปีที่2นะครับแคนตาลูปนี่ต้องเก่งนิดนึงเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมให้อยู่ที่หลังอันที่ง่ายสุดก็คือเห็ดนะนี่เป็นจุดหนึ่งซึ่งเราหวังว่าจะไปสู่อะไรที่ไม่ใช่การเกษตรด้วยแต่เริ่มต้นแค่นี้ก่อนใช่เพราะเมื่อกี้หนูมองว่ามันไม่น่าจะหยุดแค่การเกษตรเพราะว่าการเกษตรแบบต้นทุนน้อยก็จริงแต่ว่าตัวได้รายรับก็น้อยด้วยอะไรเงี้ยอาจจะไม่พอ 200% ไม่เลวนะครับ ดีกว่าเนชั่นนะผมว่าน่าจะคิดแบบว่าต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเหมือนแบบเอาไปทำแปรรูปก่อนที่จะไปขายตอนนี้ก็ต้องช่วยกันคิดแน่นอนนะทั้งแปรรูปด้วยนะครับอันต้นก็คือว่าขายสดนะขายสดแล้วก็ที่เหลือก็ไปมี processing อะไรก็ว่าไปแล้วก็เราไม่ได้หยุดแค่นั้นเองนะฮะจะมีสินค้าอื่นอะไรอื่นอีกก็ยินดีเพราะว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นแต่ทำไมเอาเกษตรเพราะเราอยู่กับเกษตรใช้เงินน้อยใช้น้ำน้อยใช้เวลาน้อยเด็กทำได้นะจุดเริ่มต้นแต่จะจบที่ไหนอาจจะเป็นเจ้าของเนชั่นก็ได้ใครจะไปรู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับมีใครอาจารย์มดครับอาจารย์ดูในด้านนี้ยังไงบ้างไหมฮะที่จะให้เป็นโมเดลเป็นโรงเรียนสาธิตหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยค่ะผมไม่อยากเป็นสาธิตนะฮะเพราะว่าสาธิตนี่นักเรียนรุ่นแรกกำลังเป็นคุณย่าคุณยายแล้วยังมีไอ้ที่เดียวอยู่นั่นแหละนะอย่างวัชชาวุฒิเนี่ยเข้ามาหาผมเป็นนักเรียนเก่าแล้วก็เขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยยกย่องคุณมีชัยเป็นนักเรียนเก่าดีเด่นนะแล้วก็ผมก็ไม่ถามเพราะอะไรนะกลัวเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนใจแล้วเขาบอกคุณมีชัยมีความเห็นยังไงแล้วครบร้อยปีแล้วกำลังจะเริ่มร้อยปีที่สองพระชัยวุฒิควรทำอะไรบอกควรปิดบอกคุณอยู่มาร้อยปีแล้วไม่มีสาขาเปิดไม่อายเหรอราชการที่6คงหวังว่าคุณจะไปทำอีกตั้งเยอะแยะนะนี่ก็แต่เขาไม่ได้ปิดหรอกนะแต่จุดให้เห็นว่าเราจะต้องมีการขยายตัวดุสิตธานีมีกี่แห่งนะแต่สาธิตจุฬาสาธิตป้าบอก็มีแห่งเดียวแห่งเดียวไปตลอดเลยมันจะมีควรสาธิตทุกอำเภอแล้วให้ธนาคารแต่อย่าไปเรียกว่าสาธิตเลิกได้แล้วมัวแต่สาธิตอยู่นั่นจะเป็นบ้าเอาละนะเพราะฉะนั้นมันคงต้องกระจายไปเพราะวิธีการที่ผมมองว่ามันมีอยู่2ทางนะครับถ้าจะเอาแบบเข้มก็มีนักธุรกิจบริษัทคุยกันแล้วก็มีผมช่วยจัดไม่ต้องให้เงินผมตั้งเป็นมูลนิธิแล้วก็ให้มีโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ครับอย่าไปเก็บเงินนักเรียนทำแบบเดียวกันเนี่ยแล้วผมจะช่วยเรื่องหลักสูตรครูให้ฝึกครูหลักสูตรให้ติดตามให้นะผ
ผมก็จะเป็นคนกลางให้ได้แต่ผมจะฝึกคนอื่นให้ทำหน้าที่นี้เหมือนกันก็ได้แล้วก็ทำให้มากสุดตอนนี้ตำบลเนี่ยเรามี 8,000 ตำบลนะเราอาจจะเอา800หมู่อำเภอก่อนก็อำเภอละ1ก่อนก็ได้ค่อยๆทำไปหรือจะเอาจังหวัดละ1ก่อนก็ว่าไปแล้วเป็นอำเภอนะครับแล้วก็มันก็มีโรงเรียนที่มีอยู่แล้วอย่างที่ทางไทยพาณิชย์กับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยที่อยากจะทำก็ที่ว่าจะเอาโรงเรียนที่เขาช่วยส่งเสริมอยู่แล้วเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดีเนี่ยให้ดึงบางอย่างที่เขาพึงปรารถนาจากเราเนี่ยไปใส่อย่างเช่นฟาร์มนะอันนี้ทำได้แน่ไม่มีที่โรงเรียนก็เช่าออกข้างนอกให้พ่อแม่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นนะให้นักเรียนรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นให้นักเรียนมีบทบาทในการบริหารโรงเรียนในการจัดซื้ออะไรตั้งหลายอย่างที่ว่าเนี่ยรวมทั้งเลือกครูด้วยนะสิ่งเหล่านี้ที่เขาสนใจจะดึงเข้าไปครับแล้วก็ต้องฝึกอบรมครูให้ครูเกิดความสนุกผมยังอยากจะเห็นครูที่ถูกได้รับการสปอนเซอร์ชิพจากบริษัทอย่างปตท.นี่จ้างได้ทั้งเยอะแยะนะโทรศัพท์เอ่ยอะไรเยอะแยะหมดต้องบอกเลยว่าเนี่ยรถด่วนเที่ยวสุดท้ายของประเทศไทยในการสู้กับคนอื่นคือการศึกษาเที่ยวสุดท้ายแล้วครับถ้าพลาดอันนี้แล้วไม่มีรถด่วนแล้วเพราะจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากต้องเอาจริงเอาจังนะเนชั่นก็เคยลงเรื่องของความสำคัญต้องจี้จี้จี้ตลอดไปแล้วฮะเรื่องนี้ใช่ครับครับก็จะเรียนถามนิดนึงว่าเมื่อกี้พอดีผมอาจจะมองดูไม่ทันนะครับเห็นมีเป็นรถจักรยานหรือเปล่าครับที่ก็ถีบที่อาฉีดถีบแล้วก็ฉีดน้ำครับคือตรงนี้จะถามว่าเป็นเหมือนกับเป็นนวัตกรรมที่นักเรียนคิดเองหรือเปล่าครับไม่ครับทางพวกผมคิดให้อ๋อครับบางอย่างเขาคิดบางอย่างเราคิดนะฮะผมว่าตรงนี้น่าสนใจมากแล้วคือผมคิดว่าในระบบการศึกษาเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือทำยังไงให้คนใช่รู้ว่ามี innovation ทำยังไงให้อย่างเมื่อวานเนี่ยนะผมไม่มีเวลาทันผมกำลังจะถ่ายมาเมื่อวานเราไปแจกคอนดอมและเป่าลูกโป่งด้วยปรากฏว่านักเรียนม.1 นั่งลงกันก้มแล้วคอนดอมเนี่ยมาถูรองเท้ามันเลยเขาเอาไอ้ลูบริเคชันมาขัดรองเท้านั่นอ่ะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่เคยคิดด้วยเลยบอกนี่ได้แล้วเมื่อวานเนี่ยพอพูดถึงอินโนเวชันนะนวัตกรรมมาแล้วอันนี้ผมจะถ่ายรูปแล้วให้ดูมาจากนักเรียนม.1 นะครับคือคำถามก็คือว่าแล้วอาจารย์มองว่าตรงส่วนไหนเป็นเมนคีย์คอนเซปต์อะครับที่สำคัญที่จะสร้างให้เกิดอินโนเวชันกับนักเรียนเนี่ยก็จุดสำคัญก็ต้องให้เขารู้ว่ามันมีทำยังไงอะวิธีการอื่นๆนอกจากที่เราเห็นหรือเรารู้เราสัมผัสคิดดูสินะฮะผมก็เลยเคยยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเป็นลำธารไหลมาแล้วมีใครมาสร้างเขื่อนเนี่ยแล้วเราจำเป็นต้องไหลต่อไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เผื่อเราจะท่วมแล้วก็ไหลข้ามไปถ้าไม่ได้เป็นไปได้มาที่เราจะซึมลงใต้ดินแล้วโผล่ไปฝั่งโน้นแล้วถ้าไม่ได้เราระเหยลงมาเป็นฝนฝั่งโน้นได้ไหมคือภาษาอังกฤษผมเรียก take no as a question เอาคำปฏิเสธของสังคมหรือของคนอื่นเนี่ยเป็นคำถามของเราอย่ายอมรับเป็นคำตอบคือตื้อคิดต่อไปคิดต่อไปแล้วหาทางสิถ้าไปอย่างนี้ไม่ได้ก็มาอย่างนี้อย่างเช่นเอ๊ะอย่างตอนนี้เราใช้ต้นไม้เป็นที่สอนหนังสือนะครับทำไมต้องไปอ่านในหนังสือบนเดินผ่านไปก็มีเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรก็อยู่นะแล้วตามถังน้ำถังน้ำฝนเนี่ยมีชื่อนายกรัฐมนตรีทุกคนตั้งแต่คนที่หนึ่งก็เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้ทำต้องไปเปิดดูในสมุดตลอดไปนะแล้วเด็กก็ไปคิดคือเขาต้องสัมผัสกับของแปลกๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเขาจะได้คิดที่จะทำนะตอนนี้ก็เริ่มมีอะไรออกมาเรื่อยๆจากเขาครับขอบคุณครับคงสงสัยจะหมดเวลาพอดีมั้งเชิญครับได้ครับเชิญเลยฮะวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมไม่คิดสตางค์ได้เลยค่ะก็ตอนที่อาจารย์ทำตอนวางแผนครอบครัวเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมานะคะตอนนั้นก็คือยังเป็นเด็กอยู่สิ่งที่จำได้ก็คือยังจำได้ว่าอาจารย์ทำตรงนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังจำชื่อได้แต่ว่านั่นคงเป็นเพราะว่ารัฐบาลมีสื่อที่ออกทางทีวีมีการทำแคมเปญชัดเจนเราถึงทราบว่า
กิดอะไรขึ้นไม่ใช่รัฐบาลมีสิผมไปทำเองค่ะค่ะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์ทำเองไม่ใช่รัฐบาลแต่ว่ามันเกิดการมีการสื่อสารช่องทางที่มาถึงพวกเราได้ง่ายแล้วก็เข้าใจกันทุกคนนะคะทีนี้ค่ะใช่ที่วันนี้เนี่ยคือคิดว่าอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากและมีหลายๆคนที่ยังมีความคิดจะช่วยอะไรแบบนี้แต่ไม่ทราบเลยว่ามีแบบนี้คือถ้าเกิดไม่ได้มาเรียนที่เนชั่นก็คงไม่ทราบก็เลยคำถามคือทำอย่างไรจะให้กิจกรรมแบบนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างช่วยกันเผยแพร่ต่อไปนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กจะช่วยอาจารย์ได้ไหมอย่างไรส่งไอเดียมาให้สินะนี่แหละวันนี้ผมมาอย่าคิดว่าผมมาให้นะ ผมมารอรับด้วยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมเชื่อทุกคนเห็นนะช่วยกันนึกช่วยกันคิดเนี่ยอย่างที่เสนอมามีหลายข้อเลยวันนี้เป็นประโยชน์มากช่วยส่งมาหน่อยขอให้เสียเวลานิดนึงเถอะครับนะจะเข้าไปดูในเว็บก็ว่าไปแล้วก็เนี่ยติดส่งมาบอกนี้ว่าไงนี้ว่ายังไงแล้วก็เราลองไปเผยแพร่ต่อไปด้วยสินะฮะใน Facebook ในอะไรของเราก็ว่าไปพอเชื่อมั่นเลยค่ะว่าไวรัลมาร์เก็ตติ้งจะช่วยทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างสูงมากใช่ใช่นะแต่ผมไม่อยากให้รู้อย่างเดียวอยากให้รู้แล้วช่วยด้วยนะหมายถึงคนอื่นนะครับขอบคุณมากค่ะครับแล้วยังไงว่าถ้าว่างเนี่ยไปพบนักเรียนหน่อยสินะฮะแล้วก็ไปดู Social Enterprise ทางโน้นที่มีอยู่ Birds and Bees แล้วก็ Social Enterprise ของเด็กนักเรียนเองผมจะให้นักเรียนแต่ละชั้นเนี่ยมีกำลังทำอยู่ให้มี Social Enterprise ครับเองม.1ก็มี1บริษัท2บริษัทจริงเลยครับต้องมีกำไร3ล้านบาทนะภายใน3ปีแต่บางทีไม่ถึงอ่ะแต่มันอยู่ที่การตลาดนะไม่ใช่คนเดี๋ยวต้องเห็ดออกมาจากหูเหอะเยอะแยะหมดมันมากเหลือเกินเพราะชั้นหนึ่งเนี่ยต้องมีกำไร3ล้านบาทเพราะว่านี่คือค่าใช้จ่ายนักเรียน1คนเท่ากับ 100,000 ห้องหนึ่งประมาณ30คนก็อย่างละ1เท่านั้นนะครับจนถึงม.4กำลังปีหน้าก็ม.5แล้วม.6คือผมไม่มีเงินมากอันนี้เพราะว่าเครื่องปั๊มเงินมันยังคิดไม่ออกปั๊มเงินมันยังไม่เสร็จนะเขาก็ช่วยพูดก็ช่วยพูดโอ้คิดไม่ใช่ดีนะทำต่อไปเลยแต่หาเงินมาเองเขาชอบมากครับเพราะว่าเรามีโรงเรียนแล้วลูกเขาก็เรียนส่วนหนึ่งแล้วเรามีโครงการที่โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยออกไปหมู่บ้านต่างๆมีประมาณหมู่บ้านละ1ล้านบาทที่เป็นทุนหมุนเวียนฝึกอบรมด้านการเกษตรและมีทุนหมุนเวียนที่เป็นของเขาเองแต่เขาต้องปลูกต้นไม้แรกก็ต้องปลูกต้นไม้ 25,000 ต้นในพื้นที่ครับแล้วเงิน1ล้านบาทเข้าไปมีคณะกรรมการเลือกตั้งมาแบ่งมาครับในเงินล้านบาทเนี่ยใช้ได้แค่ 300,000 อีก 700,000 เนี่ย 400,000 หรือ 300,000 เนี่ยเอา 350,000 เป็นฟาร์มธุรกิจอีก 350,000 เป็นกองทุนเงินกู้ตอนนี้หลายแห่งแล้วเนี่ยก้อนนี้เพิ่มขึ้น2เท่าตัวแล้วเพราะว่ามาจากเงินด้วยนะครับแล้วถ้าสงสัยว่าไอ้กองทุนไอ้ไมโครเครดิตเนี่ยเราตั้งชื่อโกโก้ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านไอ้นี่ที่สงสัยที่จะเสียเลยจะเรียกว่า non performing loan เนี่ย 0.02% เท่านั้นน้อยมากเพราะว่าเป็นของเขาไม่ใช่ของรัฐบาลนะฮะแล้วเขาดูแลกันเองเนี่ยในเมื่อเป็นของเขาเขาดูแลกันเองเขาต้องมีการประชุมวางแผนวางผังหมู่บ้านด้วยว่าเขาอยากเห็นหมู่บ้านกัน1ปี3ปี5ปี10ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรไม่ได้มองเรื่องเงินเอาไอเดียก่อนนะฮะแล้วมีอะไรดีๆเยอะเลยแล้วมีปัญหาก็เป็นเรื่องมีแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรนะครับปัญหาแรกก็คือว่าผมอยากมีเงินมากกว่านี้นะปัญหาก็เป็นปัญหาถ้ามีมากกว่านี้ผมก็ได้จ้างคนได้มากกว่านี้ฝึกคนได้มากกว่านี้ตอนนี้ผมกำลังส่งคนเรียนมหาวิทยาลัยให้เป็นครูครับตั้งแต่ที่จริงผมนั่งเลือกตั้งแต่ม .5 5 6แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยเลยแล้วมีทุนให้เขาแล้วในระหว่างที่เขาเรียนปิดเทอมเนี่ยมาฝึกกับเรามาสอนเพราะฉะนั้นเขาอยู่กับผมมา2ปีก่อนเข้ามหาวิทยาลัย4หรือ5ปีในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันประมาณ6ปีแล้วเนี่ยออกมาเป็นครูที่แจ๋วมากแล้วผมร่วมกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นแล้วก็กับสวีเดนด้วยที่จะให้ครูของเราเก่งขึ้นแต่เราไม่ไปเริ่มที่ปลายทางเราจะเริ่มที่คนที่กำลังจะเข้าหรือเข้าไปแล้วยังไม่จบแล้วก็ผมกำลังหาทุนมาฝึกอบรมคนซึ่งกำลังจะจบครูนะอันนี้ไปอยู่ไหนก็แล้วแ
ที่กำลังจะจบครูเนี่ยอยากให้เป็นครูแบบใหม่บอกคุณต้องเป็นครูมากกว่าที่กระทรวงกำหนดมากกว่าที่คณะศึกษาศาสตร์กำหนดคุณต้องสามารถขจัดความยากจนให้แก่พ่อแม่เด็กนักเรียนบางคนด้วยคุณต้องมีหน้าที่ในเรื่องสุขภาพอนามัยด้วยเพราะ 72% ของเด็กที่ประถมที่อยู่ในโรงเรียนของรัฐมีปัญหาสุขภาพเพราะกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เน้นในเรื่องการป้องกันเน้นในเรื่องการรักษานะ70กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ปัญหาเรื่องฟันครับนะ70กว่าเปอร์เซ็นต์50 50% เรื่องเหาแล้วบางแห่งเนี่ยนะแม่ทำงานโรงแรมเหาเลยไปสวีเดนด้วยนะแล้วก็ 30% เรื่องน้ำหนักประมาณ 12% เนี่ยเรื่องพยาธิลำไส้นะครับสงสัยครับเจอปัญหาว่านักเรียนจะอยากมาเรียนมากกว่าโรงเรียนจะรับไหวใช่ครับนักเรียนมีมากกว่าโรงเรียนที่จะรับนะก็นักเรียนเป็นผู้คัดเลือกเขามาว่าผมไม่ได้ว่าครูไม่ได้นักเรียนคัดเลือกกันเองว่าเขาคัดเลือกเก่งมากเลยที่จริงถ้าอยากมีเห็นว่าคนไทยรุ่นใหม่เป็นไงหลังไปดูตอนเขาคัดเลือกครูคัดเลือกนักเรียนฮะมันมากมันมากมันมากครับการวัดผลเป็นไงบ้างครับก็วัดกันเองมันก็ดีแล้วก็มีครูข้างนอกมาช่วยวัดด้วยผลการสอบผลการสอบความสนใจในการเรียนผลการสอบไม่มีปัญหานะความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็มีครูฝรั่งสอนแต่แค่นั้นไม่พอครับนะถ้าภาษาอังกฤษเราเรียนภาษาไทยนะโดยไม่มีแม่เราสอนเนี่ยไปเข้าโรงเรียนสิเป็นยังไงไม่รู้เรื่องหรอกนะมันอยู่ที่ conversation เพราะฉะนั้นทุกวันพุธมีต่างชาติมาประมาณ 12-13 คนมานั่ง1คนต่างชาติ1คนนักเรียน3คนตอนกินข้าวกลางวันด้วยกันหลังจากนั้นอยู่อีก1ชั่วโมงแล้ว conversation ไปเรื่อยๆนะแล้วบางทีก็ตอนวันหยุดหรือปิดเทอมเนี่ยเราก็ส่งไปอยู่โรงแรมก็ต้องพูดกับฝรั่งตอนนี้เด็กนักเรียนบอกขอพูดภาษารัสเซียเพราะรัสเซียมีเยอะแล้วบังเอิญเราก็มีสตาฟคนหนึ่งเป็นชาวรัสเซียก็เริ่มที่จะนั้นทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับผลการทดสอบพวกโอเน็ตอะไรก็ให้แล้วก็ม .3 ก็คือโอเน็ตก็มีม .3 กับม .6 ม .6 ยังไม่ถึงนะครับแล้วม .3 ก็ผ่านไปเรียบร้อยคะแนนแล้วก็สูงกว่าแต่ว่าไม่ได้ไปสนใจอะไรมากนะแล้วก็คนที่เก่งสมมติว่านะเนี่ยหัวแถวเก่งที่สุดนะหางแถวอยู่ทางโน้นเนี่ยต้องช่วยนะเนี่ยกลุ่มนี้เก่งๆเนี่ยต้องช่วยกลุ่มนั้นเพราะมันอยู่ในทีมเดียวกันแล้วทีมที่เราให้มีเขาเรียกว่าเป็นคณะหรือสีนะครับจะไม่มีคนเก่งนะจะมีเรียกว่าเก่งมากจนเก่งน้อยกีฬาเก่งนี่เหยียบเท้าตนเองตลอดเลยก็ว่าไปให้มันเป็นสังคมที่มันเต็มไปด้วยมนุษย์หลายประเภทนะฮะครับยังไม่มีนะฮะยังไม่เราไม่ได้มาวางเล่าให้เหมือนนะเราไม่ได้มาวางเล่าอย่างเงี้ยนั่งคุยผมไปก็ดื่มนะเราเล่าให้ฟังก่อนว่าเราเริ่มต้นด้วยน้ำตาลนะผมเป็นคนสอนเองเนี่ยน้ำตาลก้อนหนึ่งเนี่ยโอ้โหร่างกายต้องการน้ำตาลใช่ไหมว่าไปแล้วผมก็เอาของอย่างผมให้ตังค์เขาไปซื้อของในร้านแล้วก็มาขอให้มีน้ำตาลแล้วมาดูสิแต่ละอย่างที่ซื้อมาเนี่ย4คนนี่100บาทแล้วก็ซื้อมาแล้วมาวางนะก็จะเห็นเลยอ๋ออันไหนมีน้ำตาลมากน้อยเท่ากับ1ก้อนก็คือ1ช้อนนะไปถึงโคคาโคล่าไปถึงขวดใหญ่โอ้โหน้ำตาลเต็มไปหมดเลยเขาไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วบอกน้ำตาลนี่เป็นเม็ดของเราใช่ไหมใช่แต่ทานมากขึ้นมันเกิดอาการอะไรบ้างแล้วล่ะนะซึ่งในที่สุดก็เป็นเบาหวานจากเบาหวานไปสู่อย่างอื่นเขาจะได้เห็นว่าโอ้ของคิดว่าดีเนี่ยพอปลายทางมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยถ้ามากเกินไปแล้วเริ่มจากจุดนี้นะแล้วน้ำตาลก็มาจากฝั่งนี้น้ำตาลในฐานะที่เรากินน้ำตาลมาประยุกต์เป็นอย่างอื่นแล้วได้ก็แอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์นี่ไปใช้ทำอะไรบ้างเช็ดผงเช็ดแผลอะไรก็ว่าไปผสมนี่และเหล้าเริ่มมายังไงเริ่มจากไหนมาจากศาสนานะพระในโบสถ์คริสเนี่ยเป็นผู้ผลิตเหล้าแล้วแค่นั้นไม่พอผลิตเบียร์อีกสงสัยจะเซ็งมากเป็นพระนะแต่ที่ผลิตเบียร์เพราะอะไรครับเพราะมีอยู่สมัยหนึ่งเนี่ยน้ำสกปรกกินแล้วก็ตายยะก็เลยต้องผลิตอะไรที่มีแอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อโรคมันมีเหตุผลได้สบายๆนะนี่เป็นตัวอย่างขอให้เขารู้
ว่าตอนนี้เหล้ามันมีบางเมืองนี่มีเบียร์ตั้งร้อยกว่าประเภทไวน์ตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ทั่วโลกแล้วในโบสถ์กันเขากินกันด้วยนะเนี่ยนะตอนที่เนี่ยที่จะเขาเรียกอะไรสารภาพบาปอะไรไม่รู้นะใส่เข้าไปแล้วก็เนี่ยแล้วก็นี่ก็ถือว่าเนี่ยเขาถือว่าเหล้านี่ก็คือเลือดของพระเยซูนะแทนเลือดพระเยซูแล้วก็ว่าไปเพราะมันก็มาลิงก์กับศาสนาแต่ศาสนาไม่ต้องการให้เราบริหารไม่เป็นผมก็เอาวางมีดบนโต๊ะด้วยผมเอาเหล้าเอามีดเอาคอนดอมแล้วเอาคนยืนข้างหลังบอก4อย่างนี่อันไหนอันตรายที่สุดคนเหล้าไปทำอะไรได้เลยตัวมันเองใช่ไหมคนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้เหล้าเป็นนายเราแล้วก็ให้ดมให้ชิมให้ต่างๆนะเอาบอกใครบ้างเคยกินมาบ้างแล้วไม่ว่าเราครับมีบางคนก็ยกมือบางคนไม่เคยแล้วก็หลังจากที่เสร็จแล้วบอกเนี่ยใครสนใจผมก็บอกเรื่องกินในเชิงของสังคมโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็ฉลองกันประธานาธิบดีมาเขาอย่างนี้เลยนะมันไม่ใช่ของที่ผิดไม่ใช่เป็นโจรก็กินให้เป็นทำยังไงจะกินให้เป็นให้พอดีให้เราเป็นนายแอลกอฮอล์ไม่ใช่แอลกอฮอล์เป็นนายแล้วนะแล้วตอนจบแล้วผมก็ถามนะว่าเอาใครสนใจจะกินใครยังไม่สนใจประมาณ2ใน3บอกไม่สนใจจะกินนะเขาบอกกินอย่างอื่นตอนฉลองได้ไหมผมบอกได้แล้วอีก1ใน3บอกสนใจที่จะเป็นในเชิงของสังคมนี่คือข้อเท็จจริงนะผมบอกที่มันเป็นปัญหาเพราะเราไม่มีใครสอนเราเราเลยกินไม่เป็นกินไม่เราไม่รู้เลยคลึกเนี่ยมันเป็นยังไงคลึกต่อไปมันจะล้มได้เราไม่รู้เนี่ยเพราะเราฝึกให้เป็นซะเนี่ยนะจุดเนี้ยเราสอนเราเน้นส่วนต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงนั่นอ่ะคงไม่สามารถยืนยันได้แต่ก็มีความมั่นใจไว้อย่างน้อยถ้าเผื่อเขาได้เริ่มเดินทางไปในทางที่ถูกให้เขารู้แล้วเนี่ยนะก็น่าจะดีขึ้นครับอะไรนะครับไม่มีอรัฐก็ให้หรือมันหัวละค่าเสื้อผ้ารองเท้าอะไรหน่อยเนี่ยนะฮะก็สัก 2,000 บาทต่อหัวอะไรเงี้ยนะก็ผมก็จะต้องจ้างคนอ่ะถ้าแย่แล้วก็คงจะเจ๊งแล้วมั้งนะฮะมีเงินจะมาจ้างครูใหม่หรือเปล่าล่ะใช่ไหมและสำคัญไอ้ครูเก่าจะอยู่ต่อไปหรือเปล่าไอ้ที่มันใกล้จะเจ๊งมันเป็นเพราะครูเก่าหรือเพราะอะไรนะถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ก็ต้องรู้มันมีคอสต้องฝึกครูแล้วมันมีทุนที่ต้องใช้ถ้าเผื่อมีเงินผมก็จ้างให้ได้ไม่ปัญหาครับปัญหาผมอย่างที่บอกเนี่ยเครื่องปั๊มเงินมันยังไม่เสร็จเมื่อไหร่แล้วก็สมันเรียบร้อยเลยครับนะถึงเวลาแล้วนี่นะรู้สึกเกินแล้วจะทำไปดูพระอาทิตย์ข้างนอกไม่เหลือแล้วนะครับก็ขอให้เอาจริงเอาจังกับเรื่องการศึกษาหน่อยเถอะนะฮะบอกต่อไปแล้วก็เนี่ยมีข้อเสนอแนะอะไรส่งมาผมอาจจะดูหน้าตาฉลาดนะแต่ไม่ได้จริงอ่ะอย่าไปเชื่อนะครับช่วยส่งมาแนะนำให้หน่อยเถอะนะฮะครับขอบคุณครับก็ในฐานะตัวแทนนักศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท Executive MBA ของ More Nation นะครับก็รู้สึกกราบขอบพระคุณอาจารย์วีระมีชัยวีระไวยทยะขอประทานอภัยครับตื่นเต้นครับก็ครั้งแรกที่ต้องกราบเรียนก่อนว่าครั้งแรกที่เห็นรายชื่ออาจารย์มีชัยจะมาสอนนะครับมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังผมเองส่วนตัวก็ยังงงๆนิดนึงว่าเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะเรียนปริญญาโทอย่างไรพอจบไป3ชั่วโมงนี้รู้สึกว่าเราจะด้อยกว่าน้องๆที่จบจากโรงเรียนที่อาจารย์ตั้งมาเลยคิดว่าจะขอไปต่อปริญญาเอกที่โรงเรียนนี้แต่ยังไงก็ตามครับจะขอนำผมว่าวันนี้เราได้แรงกระตุ้นในความคิดหลายๆอย่างนะครับถ้าการได้ความรู้วันนี้นำไปจุดประกายความคิดของเราในการไปทำธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้นผมว่าอาจารย์ก็ได้สร้างผู้นำที่ดีของประเทศเพิ่มขึ้นแล้วครับกราบขอบพระคุณครับนี่ผมลืมบอกไปว่าผมเกี่ยวพันกับเนชั่นยังไงผ
ผมเป็นหนึ่งใน8คนที่ก่อตั้งเนชั่นครับแต่ว่าไม่มีทุนนะมันเจ๊งไปแล้วในสมัยนั้นนะคือเริ่มต้นเนี่ยตอนนั้นแบงก์ของโพสต์ซึ่งสุทธิชัยอยู่แบงก์ของโพสต์เป็นนักเขียนมือดีของแบงก์ของโพสต์แล้วปรากฏว่าแบงก์ของโพสต์เนี่ยถูกขายไปจากคนไทยเป็นเจ้าของให้แก่ทอมสันกรุ๊ปทอมสันตอนนั้นเขาใหญ่มากเรื่องหนังสือพิมพ์นะทอมสันกรุ๊ปเนี่ยแล้วก็ไม่มีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่คนไทยเป็นเจ้าของเลยเราก็เลยมาคุยกันบอกไม่ได้ต้องมีที่คนไทยเป็นเจ้าของก็เลยเกิดว่าเราจะมารวมตัวกันผมก็ลงหุ้นไปได้ตั้ง 8,000 บาทตอนนั้นเยอะนะแล้วให้หมดตัวเลยนะครับแล้วก็มีคุณสุทธิชัยและคุณธรรมนูญมหาประยะหญิงสุนิดาดร.อำนวยเวรวันแล้วก็มีประสิทธิ์ณรงค์เดชแล้วก็มีฝรั่งคนชื่อแจ็คเบลลี่รวมประมาณ8คนแล้วจำได้เลยครั้งแรกที่เราพบกันที่โรงแรม Ambassador ซอย 18ร้านอาหารจีนที่หน้าต่างกลมๆนะแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นมาตอนนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่เนชั่นจะขอให้ผมร่วมมือด้วยช่วยก็ยินดีครับนะมีคำพูดจากคุณสุริชัยนะฮะเขียนเข้ามาคุณสุริชัยก็เขียนเข้ามาบอกว่าต้องบอกว่าคุณมีชัยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทของยุคก่อตั้งแล้วก็เป็นแฟนประจำของเนชั่นมีขอให้ช่วยอะไรก็ทำให้ตลอดน่ารักมากแล้วก็วงเล็บเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินแทนคุณแผ่นดินด้วยใช่ไหมฮะล่าสุดนี้แล้วก็การบรรยายวันนี้เนี่ยทางคุณสุชัยก็จะดูคลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะไปเขียนในกาแฟดำด้วยนะฮะอาจจะเป็นภายในช่วงอาทิตย์หน้าฮะขอบคุณครับ